บอสบ่ลืมตีว่ามื้อนี้มีนัดประชุมลูกค้าสําคัญตอน 10:00 นใดค่อยฮู้ล่ะนะจะเอาเวลาไปเตรียมหน้าเวียกของเจ้าหั่นประชุมมื้อนี้มันสําคัญล่ะทุกอย่างต้องเพอร์เฟคเท่านั้นโดยแล้วเจอกันเด้อบอสย้ำกินข้าวไพ่บ่ค่อยลิ้นโทรศัพท์เขาบ่ได้ลิ้นเขาเบิ่งข้อมูลบทเรียนที่อาจารย์ส่งลงกลุ่มซื่อๆอ๋อใส่ไอ้เบิ่งเนี่ยดูข้อมูลสำคัญหลายปานใดจึงเฮ็ดให้น้องไอ้ยิ้มโตปิดโตเปี้ยวได้ปานนี้อย่าไอ้นุ่นน้องลมกับหมูซื่อๆบ่ได้มีบทเรียนอีหยังทั้งนั้นแหละหมูหมูผู้ใดอีกเดี๋ยวนี้เฮียนตัวไอ้ได้เจ้านี่อ๋อโทรศัพท์น่ะบ่อยากเบิ่งละแต่ว่าเบิ่งแน่น้อยนึงก็บ่สิหายเนาะไอ้นนท์เอามาเฮาสิตอบหมู่เฮาหมู่ผู้ซื้อหน้าตัวหมู่นี่ว่าเราคือส่งมาหลายแท้ใส่อาลองเข้าไปจอบเบิ่งดูอย่าได้ไอ้นนท์เบิ่งแน่น้อยนึงก็บ่ได้เนาะอ่ะๆหยิบกิน
ยามกินอย่าเล่นโทรศัพท์เข้าใจบ่โดยอีพอคนที่สองเป็นยังเลขาตุกทรงมานำไปประสุมคิดยังอยู่นี่ฮะบุธิวายังเมื่อกี้อาหารติดคอซื่อๆเน่เฮิร์นเต๋อซ้ำนะสงสัยบรรยากาศเฮิร์นติอะบ่เสื่อละกะยาอะไปประสุมกันเนาะบ่อยากอยู่นำคนขี้ตัวละไปใส่คือบ่เห็นลงมากินข้าวเช้าปานนี้โอ้เห็นเราออกไปตั้งแต่เช้าพุ่นแล้วนะแม่นว่ะเราได้บอกบ่ว่าเราจะไปใส่บ่ได้บอกแม่มาก็เห็นเราขึ้นรถไปกับพุ่นขับรถแล้วแปลกแฮะมื้อนี้มันทิดต้องอยู่บ้านบ่แม่นว่ะแต่นี่ออกไปนอกแต่เช้าเลยสงสัยต้องหลับไปเล่นบ่ส่วนลูกบ่จักนี่อันนี้แม่ก็บ่ฮู้นําเด้อพี่แพรวาโทรมาเลยหับลมจังแม่นพี่ตุ๊กเว้าหยังกันระวังแดเดี๋ยวคนอื่นได้ยินหมดดอกโอ้ยไผสิมาได้ยินก่อมื้อนี้วันถิดไผสิโง่มาเฮ็ดเวียกแต่พวกเฮานี่แหละเอ้าสั้นเฮามานี้แสดงว่าเฮาโง่แม่นบ่สั้นเฮาก็แม่นคนโง่แม่นบ่ที่มามื้อนี้ท่านประธานน้องบ่ได้หมายความว่าแนวนั้นเด้อเอ้าแล้วหัวหน้าพวกเจ้ายังบ่ทันมาฮอดปานนี้วะอ๋อบอสอนุนกำลังขับรถมาเดี๋ยวก็ฮอดแล้วท่านประธานมีเวียกด่วนหยังบ่บ่ได้มีหยังนะสิมาร่วมประชุมนำเฉยๆฮะสิเข้าร่วมประชุมนำเอ้าเป็นหยังหัวหน้าพวกเจ้าสิบ่อนุญาตบ่บ่แม่นแนวนั้นท่านประธานพวกเฮาหั่นน่ะย่านว่าท่านประธานสิเมื่อยแม่นบ่ต้องห่วงข่อยดอกห่วงโตพวกเจ้าเองฮะคันซั้นน้องสิสู่แจงไอ้หนุ่นเลยเด้อว่าท่านประธานจะเข้าร่วมประชุมนําเอ้ยบ่ต้องดอกเดี๋ยวมาฮักสิฮู้เองโอ้มิสเตอร์จอนมาฮอดพอดีเลยสบายดีสบายดีสบายดีท่านประธานสบายดีทุกคนอันนี้แมนมิสเตอร์จอนที่เฮานัดมาประชุมกันเรื่องโครงการรีสอร์ทที่ซ้ําเหนือมื้อนี้แค่ป้อมสบายดีอ๋อสบายดียินดีที่ได้มาพบเจ้าในมื้อนี้อ้อเอลี่พอดีท่านประธานมาเมื่อกี้นี่เพิ่นว่าสิฮ่วมประชุมนําเอลี่โอเคเนาะอุ๊ยบ่มีปัญหาเฮงได้เจอท่านประธานเฮงเป็นโอกาสดีเลยปกติได้ลงแต่นําท่านประธานผ่านโทรศัพท์ได้พบกันจนได้เนาะใหญ่เป็นสาวแล้วเด้งามคือแม่เลยเนาะโดยท่านประธานคือกันเด้อยังรอคือเก่าบ่เปลี่ยนเลยแม่ลูกฝากความคิดฮอดคิดถึงมาหาท่านประธานนำบอกว่าให้รักษาสุขภาพแน่เช้ากินข้าวตอนดึกๆได้แล้วแม่ลิลี่นี่ก็ยังสร้างเว้าสร้างว่าคือเก่าเนาะจังได๋ก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงไปหาเราเด้อโดยเดี๋ยวสิขอเข้าไปห้องประชุมก่อนเด้อเพราะว่าสิได้ไปกาเกียมโดยเอ้าแล้วไอ้อนุนบ่มานำหว่าเวียกสำคัญกับคนสำคัญแบบนี้ถ้านนท์บ่ได้มาด้วยตัวเองคงเป็นการเสียมารยาทที่สุดสบายดีไอ้อนนท์สบายดีลิลี่เป็นจังได๋เดินทางมาไกลเมื่อยบ่บ่เมื่อยเลยได้พักผ่อนเต็มที่แล้ว ไอ้นนท์อันนี้แม่นมิสเตอร์จอห์นหัวหน้าน้องสบายดีมิสเตอร์จอห์นสบายดี ว้าวฮู้จักวัฒนธรรมลาวดีเนาะไผก็ว้าวไผก็ว้าแถมยังว่าภาษาลาวเก่งนําอีกขอบเจอหลายๆเนอะคันซั่นเชิญเข้าห้องประชุมเลยเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเชิญทางนี้เลยเด้อเดี๋ยวโดยท่านประธานสิเข้าประชุมนําเป็นหยังคือบ่แจ้งข่อยเอ้าตุ๊กกําลังจะบอกบอสแล้วแต่บอสวางสายก่อนบอสบอกว่าแพรวาโทรมาสร้างเถอะ
อย่าลืมเฮ็ดตามที่เฮาเกียมกันไว้เด้อโดยสำหรับโครงการรีสอร์ทของพวกเขาเนาะก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆโซนก็จะมีแบบห้องสำหรับครอบครัวและนอกจากนั้นก็จะมีห้องสำหรับเป็นครูหักที่จะมาพักและนอกจากนั้นก็ยังจะมีห้องสำหรับหมู่เพื่อนหมู่คณะหรือว่าบรรดาห้องการที่จะเข้ามาเที่ยวดินก็ได้ที่สำคัญก็คือพวกเขาจะมีการปรับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแบบอนุรักษ์ธรรมชาติประชาชนมีส่วนร่วมเขาได้ส่งทีมงานเขาลงไปสำรวจเบิ่งประชาชนอยู่เขตนั้นบอกว่าเขามีคำตำหนิที่ส่งเรื่องนี้อย่างอยากเสนอกับโครงการเขาตื่นบอกแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขาได้มีการส่งทีมงานลงไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเขาเจ้าจะได้ประโยชน์อย่างแรงจากโครงการของพวกเขาและที่สำคัญก็คือทุกคนจะมีเวียกเหตุงานทำดีหลายดีหลายจอนเด้มีอย่างตำหนิที่ส่งโอ้คักเฮงและในที่สุดโปรเจกต์ของพวกเขาก็สำเร็จไปได้ด้วยดีโอ้ยดีใจอ่ะที่สำคัญบอสนนท์นะเก่งขนาดเลยบ่มีแต่คอยดอกมันเป็นผลงานของทุกคนโดยเฉพาะแมนไอมอนต้องขอบใจไอมอนหลายที่สละเวลามาซอยโปรเจกต์นี้มีไอมอนเธอใดรู้สึกภูมิใจตลอดเลยปากหวานเด้ผู้บ่าวนี่รอกันรอผู้สาวนี่คือสิตายนั้นเป็นแถวแล้วแหละเวอร์ละไอ้บ่ขนาดนั้นดอกอ๋อได้ครับตุ๊กโดยบอสจังได๋มื้อนี้พนักงานทุกคนกลับมาห้องการแล้วแจ้งทุกคนเด้อบ่ฟ้าวกลับบ้านฮะยังจะให้อยู่เห็นเบี้ยอยู่วะเป็นยังบอสมื้อนี้มันวันอาทิตย์แม่ทุกคนมีปัญหาป่ะก็บ่มีบอสบ่มีขนนบ่ให้อยู่ไอ้ก็สิไปใส่ได้น้องยังบ่ได้ว่าจักคําว่าสิให้อยู่ห้องการอ้าวเมื่อกี้นี่นนยังบอกอยู่ว่าให้อยู่แม่นบ่ให้กลับหมายถึงเขาสิพาทุกคนไปเลี้ยงฉลองความสำเร็จของโปรเจกต์ใหม่ของพวกเขาเลี้ยงฉลองเลี้ยงฉลองวะเย้เ yes! มื่อนี้มันทิศทั้งทีเดี๋ยวนนขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงทุกคนเองว้าย yeah! ใจดีอะบอสได้ครับตุ๊กโดยอย่าลืมแจ้งพนักงานทุกคนอ๋อและที่สำคัญอย่าลืมโทรหาลิลลี่นัมเดอร์ลิลลี่หากลับมาเราในรอบหลายปีส่วนเรามาเจอกับไอ้เนี่ยบอกไปว่าพิเศษเด้อต้องมาให้ได้ได้เลยบอสเดี๋ยวตุ๊กจัดให้เลยบอสโอเคฝากน้ำแน่นนท์ไม่ถามแน่ลิลลี่ผู้สวยทันจ้อนนะแล้วหากลับมาจากต่างประเทศนั่นบอกแม่นแต่เป็นอย่างไอ้เห็นลิลลี่กับนนท์คือกันเองกันเองกับประธานก็คือกันมีอย่างแปลกๆบ่น้องวะบ่มีอย่างแปลกดอกไอมอนลิลลี่กับนนท์เฮา2คนเจอกันอยู่ห้านอาหารไอมอนเป็นคู่มั่นเดี๋ยวนนท์คู่มั่นแล้วแพ้วะเด้แสดงว่านนท์คบกับแพรวาลิลินสื่อวะนี่นนท์ก็เป็นคนยังสิวะบ่ได้ต้องไปเคลียร์กันขอพบที่ห้องประชุมเพิ่นมีเรื่องอย่างด่วนบ่น้องกับบุ๊กคือกันมีแต่เพิ่นบอกให้ได้ขอพบโอเคซั่นบอกแล้วเดี๋ยวจะหน่อยเข้าไประยะนี้ธุรกิจหลายก็ต้องฝากปีเตอร์เบิ่งสวยเลยนะ
โดยจะได้กันน้องกันสวัสดีเลยแพนโดยสวัสดีน้องโดยพอดีเช่นกันเออแพนนี่เวียดนำเฮาดวนบอพอดีให้พนักงานไปเอิ้นหาอ๋อเอออยากให้น้องผมกับลูกค้าที่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เฮามันจะซอยเฮาไปส่งเครื่องออกต่างประเทศอ๋อโดยสวัสดีซื้อแพรวาเดอร์มีอย่างกับประสานงานกับน้องได้เลยสวัสดีค่อยปีเตอร์เด้อขอฝากตัวเสียงกันโดยแพรวาฝากน้องลุมกับปีเตอร์ถ่ายดีแหละเดี๋ยวเอ้จะขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนตามสบายเด้อน้องชายได้ยินข่าวว่าไอพีเตอร์สนใจนำสินค้าของเฮาไปประมูลอยู่ประเทศญี่ปุ่นหมอเฮ้ยโดยมาแล้วคือทางบริษัทของเฮากำลังให้การค้ากับทางญี่ปุ่นก็เลยอยากตอบแทนบรรดาลูกค้า VIP ที่สามารถเข้ามาประมูลเพชรที่นำเข้าจากหลายประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเพชรของประเทศเฮาก็เลยสนใจว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของไอแพนอ๋อโดยไอ้ปีเตอร์นี่เป็นคนญี่ปุ่นมันบ่แต่เป็นอย่างเราๆคล่องๆอันนี้จริงข่อยมันอยู่ลาวได้หลายปีก็เลยบ่ลาวได้น้อยนึงบ่น้อยแล้ว สงสัยมีแฟนเป็นคนลาวสอนแทนบ่บ่ดอกอันที่จริงข่อยรุ่นน้องไม่แพ้เลยเฮาน่าจะรุ่นเดียวกันบ่เอิ้นอ้ายก็ได้และที่สำคัญข่อยสวดเด้อโดยขอโทษด้วยที่ถามเรื่องส่วนตัวเลยมันเป็นยัง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดเด้อแพรวาโดยขอบใจเด้อมีความสุขหลายๆเด้อน้องโดยขอบใจเบิร์ดทุกคนเด้อขอบใจทุกคำอวยพรขอให้พรทุกอย่างกลับไปสู่เบิร์ดทุกคนเลยปีเตอร์พร้อมเด้อแฮปปี้เบิร์ดเดย์เด้อแพรขอบใจหลายๆแต่ขอโทษเด้อปีเตอร์บ่ได้บอกน้องก่อนเฮ้น้องตกใจเลยบ่เป็นหยังแพรถ้าได้บอกน้องก่อนเดี๋ยวบ่เซอร์ไพรส์เด้เอาล่ะทุกคนแยกย้ายกับไปเฮ็ดเรียกเดี๋ยวมื้อแรงเขาไปสลองตัวเดี๋ยวแพรเล่นปีเตอร์นำเด้อเย้ขอโทษหลายๆแผนพอดีว่ามื้อแรงเขามีนัดแล้วขอเป็นมื้ออื่นได้บ่มื้ออื่นก็ได้บ่เป็นหยังเดี๋ยวเรื่องปีเตอร์ไปนำกันเด้อไม่สิดีว่าแผนพอดีว่าปีเตอร์เราเป็นลูกค้าเขาได้แมนเป็นลูกค้าคนสำคัญเลยที่สำคัญเพิ่นเป็นพี่น้องเองแหละลืมบอกน้องว่าอายุเป็นอย่างมีลูกค้าจังกล้าสุดท้ายน้องคิดให้กับคนในครอบครัวนี่เองเอ๋ฮูระเดบันนี่นะฟาวฮันให้เอ้ยเด้อเดี๋ยวเอ้ยสิออกไปเบิ่งเวียกับปีเตอร์เขาไปเบียนแล้วหรอแล้วพบกันไหมเจอกันเมื่อหน้าก่อนอื่นนนต้องขอบใจทุกคนที่ซอยกันเห็นเวียกหนักจนโปรเจกต์ของพวกเขาออกมายังสมบูรณ์แบบและลูกค้าก็แฮปปี้หลายกับโปรเจกต์พวกเขาถ้าบ่มีทุกคนโปรเจกต์นี้ก็คงจะบ่สำเร็จที่สำคัญต้องขอบใจลิลี่เด้อที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้โครงการพวกเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นขอบใจอีกมันเป็นเพราะว่าทุกคนเก่งหลายตั้งห้าเพราะว่าทุกคนสามารถคิดค้นโครงการดีๆแบบนี้ออกมาจนเฮ็ดให้โปรเจกต์ของพวกเขาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีฮันเล่นเนาะลิลีนะทั้งงามทั้งปากหวานใครได้เป็นแฟนนะคือสุดโชคดีที่สุดในโลกเลยว่าแต่ลิลีมีคู่หรือยังยังเลยยาวาแต่คู่ชีวิตเลยขนาดแฟนน้องก็ยังบ่มีเถื่อแฟนบ่มีมีแต่คู่มั่นแม่นบ่เห็นน้องๆให้ฟังคู่มั่น
กับน้นบอกว่าลินลี่เออผู้สวยลินลี่กับน้นเป็นคู่มั่นกันฮะคู่มั่นเอ้าไปแพรวาดิสนาบอสแพรวาวะน้นแค่คบเล่นๆเฉยๆที่ผ่านมาใจน้นมีแต่ลิลลี่คนเดียวแล้วอีโบโดนลิลลี่กับซีน่ามาอยู่ลาวยังถาวรแล้วพวกเขาสองคนก็จะแต่งงานกันแต่งงานไอ้นนอย่าหยอกน้องแบบนี้แม่น้องอายได้บ่เป็นอย่างดอกผู้ช่วยลิลลี่บ่ต้องเขินอายดอกจะได้พวกเขาทุกคนกะแสดงความยินดีนำได้บ่แม่นแบบที่ไอ้คิดทันทีเฮาสองคนบ่ได้เป็นคู่มั่นกันเฮาเพียงแต่เป็นอ้ายน้องกันไอ้น้องกันแอบแซบกันวะบ่บ่แม่นจังซั่นคือว่าลิลลี่เป็นลูกของน้องสายท่านประธานที่แต่งงานกับหมู่ในสมัยเฮียนของท่านประธานแต่ครอบครัวของลิลลี่ย้ายไปอยู่แคนาดาตั้งแต่น้อยก็เลยบ่ค่อยมีไผรู้จักอ๋อคิดไปไกลโอเคโอ้ยนนนะใจดำแท้เห็นบ่ไอ้เข้าใจผิดมื้อแล้วนี่น้องหยอกอะไรซื้อบ่คิดว่าไอ้ม่อนสิคิดไปไกลฮอดพุ่นก็เลยเล่นไปตามน้ำบ่เลยเด้อบ่เลยเด้อเห็นบ่หน้าแตกเลยนี่จังได๋ไอ้กะขอโทษลิลลี่น้ำหลายๆเด้อที่เข้าใจผิดบ่เป็นหยังไอ้ม่อนบ่ได้เฮ็ดหยังผิดเลยคนที่ผิดนี่เป็นไอ้นุ่นตั้งห้าไอ้ผิดเองคันซั่นไอ้ขอยกจอกนี้เพื่อเป็นการขอโทษเด้อเข้าใจเชียร์ตรงนี้เรื่องครับเป็นเรื่องก่อนบ่เจ้าเดี๋ยวไว้ก่อนซักเอ้ยถามมูก่อนอ๋อเข้าใจหลายเด้อเอ้ยมีหยังเอ้ยถามได้เด้อเอ้ยเข้าใจหลายเจ้าขอถามจากคำว่าเป็นยังคือฮัลโหลฮัลโหลสบายดีเอ้ยตุ๊กนี่เป็นแพรเด้ออนนท์อยู่หันบอแพรไหนวะแพรอ๋อน้องแพรวาวะโดดไปแล้วโดดมีอย่างด่วนบ่นี่อนนท์เราอยู่หันบอพอดีเขาติดต่อหาเราบ่ได้โดดไอ้นนท์อยู่นี่แหละพอดีมื้อนี้พ่อเอื้อยเซ็นโครงการก็เลยว่าไอ้นนท์พามาสลองอ้าวเราบ่ได้บอกน้องแพรวาว่ะว่ามาสลองอยู่ฮั่นอ๋อแม่นวะซั่นบ่เป็นหยังบ่อยากรบกวนอันลมน้ําไอ้นนท์บ่เดี๋ยวเอิ้นให้ไอ้เหมือนมีคนสิลมทำฮัลโหลฮัลโหลเป็นอย่างนี้เลยค่ะตุ๊กว้าคือยังไงอยู่นอกบ่ให้เอิ้นเลยค่ะตุ๊กให้เอิ้นบ่ตุ๊กอืมลามิกินี่มีอ่ะตุ๊กอ๋อกินี่แพรวาโทรมาบอกว่าติดต่อไอ้นนท์บ่ได้แพ้ว้าวอ่ะด้วยมีอย่างด่วนกับบ่ฮู้เลยบ้าเอ้ยลืมไปได้แล้วได้โทรศัพท์ใครเด้คิดไปฮู้น่าจะอยู่ในส่งสูตรฮะมันนี่ตอบซ้ำ
จะเป็นอย่างบูเตอร์เศร้าอะไรนี่นะลมกับตาสายแล้วแบบลิ้นเป็นอย่างนี้นะลิ้นเปียลิ้นลอยสะพายแฮปปี้เบิร์ธเดย์โดยขอบใจเด้อว่าแต่ปีเตอร์มาได้จังไหนดีพอดีโรงเรียนน้ำค้างยังอีกมาเจอได้มาวันเกิดเพลงก็เลยเอาดอกไม้มาให้ไปไปก็ขอบใจเด้อว่าเป็นอย่างเฮาชูมาไม่กันอีกโดนจีว่าแต่เห็นนาคนเดียวโดนละคนที่จะนัดมามันมาวะเห็นนาคนเดียวโดนละแล้วคือสิโมมานั่นแหละพอดีเราคาเรียต้นไม้แพ้กันสิกลับแล้วฟันขอนางนำดีกว่าอ๋อพอดีเมื่อส่วนนี้เราลงเรียกันมาแล้วดิจะลงตอนนี้เลยเหรอแพ้บอสลวกว่ะก็เคยนั่งบังเห็นคนเสียใจเหตุใดต้องเจ็บต้องห้องต้องให้ขนาดนั้นกับความหักก็เคยเฝ้าคอยความหักที่มันน่าทำให้เฮาต้องเสียน้ำตาได้อย่างนั้นคือว่าหักว่ะแต่บอกเคยก็เคยทำทำคนที่เขาน้องคุณหญิงที่แต่งตรงงามๆนางตัวนั้นเราออกไปใส่ละอ๋อเราออกไปด่วนเลยเราออกไปใส่ต้องพูดพี่ขอบใจเด้อฮัลโหลเราจะใส่แพรนนมาหอดฮาแล้วแต่เป็นอย่างคือไม่เห็นแพรเลยไปกลับคนบ้านแล้วมีอย่างบ่เป็นอย่างแพรคือว่าแนวนั้นแพรเป็นอย่างเครียดให้นนหมดไม่ได้เป็นอย่างคอยลืมแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยนนนนขอโทษนนคาเวกด่วนอีหลีแพ้ก็น่าจะหู้ก็หู้ว่ามีเยอะหลายแต่เจ้าก็บ่ควรปล่อยคอยท่าแบบนั้นบ่จริงดิมีคนลมนำคนลมนำเรามันแพ้ผมยังดอกคอยว่าเขาควรเป็นมูกันดีกว่าเป็นแฟนกันได้หึแพ้มันหักนนแล้วว่ะคือว่าแบบนี้นนค่อยหักเจ้าตลอดเจ้าก็หู้แต่หักเรามาเจอแบบนี้ตลอดนะค่อยเมื่อยใดเวลาจะมาเจอกันแทบจะบ่มีแถมเวลาสำคัญเพิ่งก็เป็นแบบนี้ตลอดอีกเจ้าใช่คอยเฮ็ดจังไดหายคอยยิ้มตลอดทั้งๆที่น้ำตาค่อยมันไหลสิบ่ะโอ้วนนค่อยโคตรเมื่อยเลยแพ้ฟังนนเด้อสิ่งที่นนเฮ็ดไปนายอยากตั้งใจเฮ็ดเวียกเพื่อสร้างความมั่นคงเพื่อมื้อหนึ่งเขาสองคนที่มีอนาคตที่ดีอนาคตที่ดีวะอนาคตที่มีแต่เจ้าคนเดียวที่บอกเจ้าบ่คิดแน่วะบ่ค่อยก็อยากมีตัวตนแล้วก็อยากสร้างอนาคตไปนำกันบ่แม่นมีแต่เจ้าพ่อมีผู้เดียวแล้วมันเอิ้นชีวิตคู่มาได้อันนู้นขันเจ้าก็มีอย่างแล้วขันนนท์ไปนะมันก็มีเนี่ยตาย
ไปกับความรักที่มันต้องจากลินดาอย่าเข้าไปไอมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยนึงมันอย่างอีกไอมึงฟ้าแบบเฮียนนี่นะต้องสวยนะนี่เออนะแป๊บเดียวนึงอ่ะมีอย่างว่ามามึงดุน้องคิดว่าถ้าสมมุติคุณยิ่งเครียดย้อนเฮาบ่มีเวลาให้หรือบ่มีเวลาลมนําผู้หญิงเขาอยากให้ง้อแบบได้โอ้ไอไปเฮ็ดหยังผิดกับไอ้แพ้มาวะบ่เกี่ยวกับไอ้แพ้ตัวดอกไอ้อยากฮู้ซื่อปากแข็งแบบนี้บ่บอกดอกเป็นเฮียนดีกว่าเดี๋ยวบอกความจริงมาคิดกันอีกแล้วแม่นบ่ซั่นไปได้นี่อืมเมื่อวานนี้มีเรื่องเข้าใจผิดกันน้อยนึงพอดีว่าอ้ายคาเรียกด่วนก็เลยบ่ได้ไปหาแพแล้วเมื่อวานนี้กับวันเกิดแพเอ้าเมื่อวานนี้วันเกิดไอ้แพว่ะอืมแล้วมึงไปหาเราได้แนวใดไอ้ฮู้พุงมันสําคัญในเรื่องแบบนี้น่ะไอ้ฮู้วิธีให้ไอ้แพเข้าใจและให้อภัยอ้ายบ่ได้อยากมาฟังคนซ้ําเติมเข้าใจโอ้ my gosh งานหินแล้วถ้าไอ้เฮ็ดผิดปานนั้นนะน้องว่ามีวิธีเดียวแล้วแหละวิธีใดบอกมาแต่มึงว่าไอ้สิเฮ็ดได้บ่ได้อานนท์นั่นนี่นะเฮ็ดได้ทุกอย่างอยู่ล่ะน้องว่าไอ้นนท์ต้องไปขอไอ้แพแต่งงานแล้วแหละเพื่อที่เราจะได้บ่ต้องคิดหลายแต่งงานน้องก็เว้าไปไอ้สิแต่งได้เท่าใดเวียกับไกลไลโปรเจกต์ยังข้างเต็มเลยโอ้ยมูบ่ฮู้น้องบอกได้ซ้ํานี่แหละไปโรงเรียนกันเด้อเดี๋ยวผู้ซื้อหน้าตมูสิท่าโดนบึ้งๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ได้นําไผว่าเนาะเอ้ยเพว่ามักแม่นวงนี้ว่ะคือว่าเห็นเบิ่งโดนแล้วเดี๋ยวน้องเสียออกไม้เบิ่งก็เคยเห็นเหม็นมงได้งามปานนี้จักเทื่อเหม็นเหม็นน้องก็ว่าเหม็นวงนี้งามได้เอ้ยแพรลองสูบใส่มือเบิ่งดูหั่นพอดีว่ามื้อนี้หั่นนะเอ้ยแพรน่ะบ่ทันได้เข้ามาหาเลยว่าสิถ่ายโฮมให้เราเบิ่งโอ้ยเอ้ยแพรบ่แม่นบ่ได้ใส่นิ้วนั้นหรอกใส่นิ้วนางเบิ่งเบิ่งมานี้เดี๋ยวน้องสิใส่ให้พอดีเป๊ะเลยเดเห็นบ่ว่าแล้วมันต้องงามเหมาะกับไอ้แพรที่สุดเลยยินดีนําเด้อยินดีอุ๊ยไอ้อานนท์สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแพรว่าเจอเด้อนนต้องขอโทษเรื่องเมื่อวานนี้ที่นนไปตามนัดไว้บ่ทันมื้อนี้นนก็เลยอยากมาหาแพวาเป็นสิ่งทําอิฐแล้วมื้อนี้บ่มีเวียกว่ะเป็นหยังคือมาหาแพได้มีแต่นนคิดว่าความรู้สึกของแพมันสําคัญหลายกว่านนขอโทษเด้อกับเรื่องที่ผ่านมานนอาจจะบ่ได้มีเวลาให้แพแต่มันก็บ่ได้หมายความว่านนสิหักแพ้น้อยลงแพ้ฮู้บ่นนมีความสุขทุกครั้งเวลาที่นนอยู่กับแพ้ได้เห็นรอยยิ้มของแพ้แล้วนนก็อยากมีแพ้เป็นผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างนนแพ้พอสิให้โอกาสนนได้บ่แต่งงานกับนนเนาะแพรว่าแต่งเลย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 อ
นหักแพ้เด้อแพ้ก็หักนนคือกันเป็นอย่างนึงที่เห็นหน้าเครียดแท้เลขาตุ๊กโทรมามีสายด่วนจากลูกค้าต่างประเทศแล้วท่านประธานก็สิเข้าพร้อมนำนนต้องเข้าห้องการด่วนเวลาพักเที่ยงนี่ใดแพ้กับฮู้เวียกของนนสิมีเวลาพักผ่อนอยู่ใส่นนขอตัวไปประชุมกันเด้อแล้วเวียกเดี๋ยวนนติดต่อพอถอนแพ้ว่าอย่างไรแพ้ว่าเขาพอซ้ำนี้ซะแพ้ไม่ไหวแล้วแพ้ไปอย่างไปอีกแพ้อดมาโดดอะไรนนแพ้บอกฮู้ว่าจะต้องเจอกับสภาวะแบบนี้ไปโดนทำไหนคือตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วแพ้ขออยู่คนเดียวจะดีก่อนแพ้ใจเย็นๆมีอย่างเขาคอยล้มกันนนขอไปประชุมก่อนแพ้ว่าป่านนี้นนยังสิไปอีกวะเป็นอย่างคือเป็นคนยังสินนแค่คือเวียของนนหลายมันบ่โอเคแพ้ก็สิปล่อยให้นนเห็นเวียของนนได้เต็มทีเขาเป็นมูกันสนอนนแพ้คือว่าแล้วนี่พ่อกำลังจะแต่งงานกันเลยแต่งงานว่ะแพรว่านนแต่งงานกับเวียงหลายกว่าแต่งกับแพ้ที่บอกแพ้เป็นแฟนนนได้ว่าได้เมนเมียน้อยการอยู่แบบราบเรียบๆแบบนี้นะแพ้บ่ต้องการหรอกแพ้ตัวเลือกหมู่เขาที่ผ่านมาดิแพ้เพราะเคยหุ้นสิ่งอะไรมา
บอกน้องว่าสิบ่ทิมบ่ปัดมันจบแล้วนนใส่ว่าสิหากันใส่ว่าสิบ่แปรผันใส่ว่าสิบ่ทิมกันสุดท้ายต้องก็ไปกับมันคอยนั้นเจ็บเกือบตายหัวใจค่อยแทบสลายก็หากบ่มีความหมายกับเจ้าคอยนั้นเป็นเพียงฝนส่วนเขานั้นคือทุกอย่างและเขาได้เดินห่วงทางส่วนตัวคอยเป็นเพียงทางผ่านเบเดเจ้าลืมคอยง่ายได้ทุกอย่างเจ้าคงบ่เสียดายมาให้คงหวังกันเฮ็ดยังคันเจ้าสิเฮ็ดกันป่านนั้นป๊อดนวลเอ้าไปขัดตุ๊กลูกค้าที่ติดต่อมาเลื่อนประชุมอ่ะคือว่าบ่มีการประชุมอีหยังทั้งนั้นค่อยเองที่บอกเลขาตุ๊กว่าแบบนั้นจะเฮ็ดแบบนี้เพื่อหยังถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้เจ้าสิมาซะบ่แล้วจะมีเวียกด่วนหยังแล้วค่อยร่วมกันอยู่ในห้องประชุมสรุปเจ้ามีเวียกด่วนหยังค่อยจะได้ออกไปเวียกนอกเวียกนอกเวียกสำคัญนอกอันไปห้ามเฮ็ดฮะมันสำคัญหลายว่ะคอยเบิ่งผลงานของเจ้าที่ผ่านมาเจ้ายังมีข้อบกพร่องอยู่หลายอย่างห้องการก็บ่อยากมาถ้ามาก็มาซะเป็นหยังเจ้าต้องเฮ็ดแบบนี้เฮาแบ่งเวียกแบ่งหน้าที่ให้กับทีมงานเฮาแล้วเฮาจําเป็นหยังต้องมานั่งเฝ้าอยู่ห้องการเอาเวลาไปเฮ็ดอื่นๆสิบ่มีประโยชน์หลายกว่าแล้วเวียกมันสิฮู้แนวใดว่ามันเฮ็ดถูกพอพนักงานเขาฮู้หน้าเวียกฮู้หน้าที่ของเขาอยู่แล้วบ่จําเป็นต้องมานั่งสั่งเขาดอกถ้าเจ้าคิดว่าเขาบ่เก่งบ่มีความสามารถแล้วเจ้าสิจ้างเขามาเฮ็ดวิธีการเฮ็ดเวียกแบบเดิมๆมันใช้บ่ได้ให้เขาได้ใช้วิธีของเขาเนี่ยบางเทื่อเขาอาจจะเป็นเสือที่ต้องการพื้นที่และจังหวะในการลาซีนดีกว่าเป็นหมามานั่งเฝ้าท่าคำสั่งหัวโบราณแบบเจ้ามันหมดยุคไปละหัวโบราณแบบกูดีตัวเทียนให้มึงสะดวกสบายมาฮอดทุกมือนี่นะอย่าคิดว่าโครงการมันออกมาดีย้อนเขาเองหรือย้อนเจ้าเป็นคนให้พื้นที่เขาคิดถ้าค่อยบ่ให้คนไปติดตามเจ้านะเวียกมันสิออกมาดีป่านนี้ว่ะเจ้าเอาหยังมาเว้าตกใจไหมบ่าที่ผ่านมาพ่อไว้ใจเจ้าคิดว่าเจ้าสิเบิ่งบริษัทแห่งนี้ได้แต่เจ้ายังมีจุดบกพร่องหลายๆอย่างประชุมเธอแล้วเจ้าก็ยังมาซ่ามาเมื่อนี้เจ้าก็ยังไปวุ่นวายแต่เรื่องผู้หญิงนั่นอีกแบบนี้นี่บ่าเจ้าสิเป็นผู้นำที่ดีค่อยอธิบายไปมันก็บ่มีความหมายหยังดอกค่อยสิยุติการเฮ็ดเวียกห้องประธานของเจ้านับตั้งแต่มื้อนี้ไปก็ดีถ้าเจ้าคิดว่าดีล่ะก็เฮ็ดไปโลดเจ้าบ่เคยถามค่อยบ่แคร์ความรู้สึกของค่อยอยู่ล่ะมื้ออื่นเจ้าต้องไปอยู่สำเหนือไปติดตามกวดเวียกอยู่หั่นพร้อมกับไปแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มันดีขึ้นเป็นอย่างต้องเป็นคอยเจ้าไล่เขาออกแล้วตัวคือบ่ให้คนอื่นไปแทนถ้าเจ้าบ่ไปเบิ่งปัญหาด้วยตัวเองเจ้าสิแก้ไขปัญหานั้นได้จังได๋พิสูจน์ตัวเองเบิ่งว่าเจ้าสิเข้าใจการเป็นผู้นำที่แท้จริงได้บ่จะคิดดีแล้วมันบอกที่ว่าแบบนี้ออกมาค่อยคิดมาดีแล้วมันดีสำหรับตัวเจ้าแล้วเมื่อใดที่เจ้าพร้อมเจ้าจึงกลับมาทวงสิ่งที่เป็นของเจ้าคืนThank you.
ียนเป็นห้องประธานของเจ้านับตั้งแต่มื้อนี้ไปแพรว่านนแต่งงานกับเวียงหลายกว่าแต่งกับแพรที่บอกแพ้เป็นแฟนนนใดว่าได้แมนเมียน้อยการอยู่แบบราดรีแบบนี้นะแพ้บ่ต้องการหรอกลมหายใจเหมือนมันจะขาดหายไปเหมือนมันจะตายน้องเอาไม่อีกสองเลยนะเฮ้ยมึงเมาแล้วยังเสี่ยวอีกอยู่วะพอแล้วน้องเราเมาแล้วโอ้ยไอ้ตู่ไผ่เมาจะว่าบ่เข้าหัวแล้วเด้อจะกะอายเฮาอยู่วะเออก็กูนี่แหละอายมึงน่ะสรุปแล้วมึงเป็นห่าอย่างนี้คือเมาแต่หัวค่ําแท้จะฮู้บ่ไอ้ตู่แพ้กับเฮาเลิกกันแล้วฮะมันเกิดหยังขึ้นแพ้ว่าเฮาบ่มีเวลาให้เราเมื่อก่อนนี่มันเกิดแพ้เขาก็ไม่ได้ไปก็เลยผิดกันมื้อที่มึงจองโต๊ะห้าน้าอย่างตัวเรื่องสำนี้มึงคือบุกไปง้อเราเข้าไปแล้วไอ้ตู่เข้าไปขอแพ้แต่งงานฮะรถแท้ใส่พวกมึงคือว่าเลิกกันละจะสิต้องฉลองหยุดดิเขายังว่าบ่จบไอ้ตู่เขาขอแพ้แต่งงานหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวสวยน้ำกันบังเอิญเลยขาตุกโทรมามีประสุมด่วนเขาก็เลยจำเป็นต้องเข้าวงการแต่แพ้กับบ่เข้าใจก็เลยบอกเลิกเขาฮ่าเอ้ยจังว่าปั่นในหนังเนาะเรื่องสำเนียงมึงกับปล่อยเราอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วมึงจะไปง้อเราคือว่าแล้วจะดีขึ้นหรอกเขาก็ว่าจากสั้นแหละเดี๋ยวเราไปห้องน้ำกันเลยเดี๋ยวมาโอเคโอเคไปคอยย่างด้วยไว้ยูบอกพี่ไหนตู่สบายดีปีเตอร์สายมื้อนี้คือว่ามีนัดเลี้ยงเขาเจแพนโมแมนวะคือบ่เห็นมาปั่นนี้อ๋อมื้อนี้แพนเรามาบ่ได้เราขาเวียแต่เราสิส่งน้องมาแทนสายผู้ใดบ่เป็นแฟนใหม่มึงหวาเหมือนแฟนเฮาเดี๋ยวน้องน่าจะมานั่นแหละสวัสดีปีเตอร์เอ้าสวัสดีไอ้ตู่โดยบ่เห็นนนแพนผู้ชายไอ้ตู่วะโอ้ไอตู่เราเป็นนนอ้ายเขาโดยสบายดีแพ้โดยอ้ายเป็นจังได๋สบายดีบ่สบายดีอยู่ทรงนี้แล้วอ้ายนี่เป็นยังไงอ้ายก็เรื่อยๆลูกค้าบ่ค่อยหลายปานใดคือแพ้เห็นนี่แหละโดยเจ็บหัวอยู่นี่เพราะว่าประเคกคนหลายอยู่ได้นี่โดยก็พอมีหน่อยนึงอันขอตัวไปห้องน้ำก่อนเด้อจะได้กลับมาเฮ้ยเตอร์มึงจีบแพ้วะอยู่มันบอกกูว่านะจีบอย่างไอ้เขาห่างมุ้งจากเพลได้สองสามมือเจ้าหนิพ่อไปเนาะพอดีเขาเชิญเพลไปถ่ายที่ญี่ปุ่นบังเอิญเพลเป็นผู้จัดการท่านนี่ยังแต่จะถามเขาแบบนี้นะมียังวะนี่มียังกูถามซื่อๆกูนึกว่ามึงกับเพลกำลังจีบกันอยู่สันดอกเขาบอกกล้าคิดแบบนั้นดอกแต่เบิ่งไปเบิ่งมาเราก็น่าห่างเลยเนาะแหมกูว่าละมึงจีบแพ้อยู่มันบอไป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 ฮับแคมมึงไปเขาบอกกวนจะกวนห้าอย่างไปไปไปเขียวไปฮับแคมมึงไปโอเคแล้วก็เบิ่งดีเออไป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 เอามนมาแล้วอ่ะแพ้วามากินี่เขาเห็นแพ้วะอ้าวมึงเห็นอยู่ไสอยู่หน้าห้องน้ําแต่พอเบิ่งดีๆผัดบ่แม่นแพ้ว่าอ้าวกูว่ามึงเมาแล้วนี่นะสงสัยเอาสิเมาแท้แล้วนี่รู้สึกเจ็บหัวล่ะไหวอยู่บ่ไหวอยู่บ่โอเคแล้วตัวเช็คบินให้เฮาแน่เฮาสิกลับล่ะบ่เป็นหยังกลับเลยอ้ายจัดการเองเอาสั้นว่ะโดยโอเคเจอกันได้ตู่โดยๆๆไว้อยู่บ่อนนขับรถดีๆเด้อเอ้าไอ้ตู่ปีเตอร์เด้มาแล้วแพโด
ะนนบ่ก็บ่สบายสบายสำหรับแพ้ก็ถ่ายได้ไปเอาเข้าไปในบ่อแค่คนนึงมาถ่ายมันละโอเคไอตู้ไปน้ำกันบ่บ่เป็นอย่างตามสบายเลยเด้อสบายบ่บ่ตามสบายเลยตู้เอ้าโทรศัพท์อานนท์ตัวนี้อานนท์แพ้ว่าว่าเหตุใดถึงต้องมานั่งเสียน้ำตาแล้วยังคอยคิดถึงคนที่เขานั้นบอกกลับมาและในวันนี้ที่คอยต้องเจอกับเจ้าคนที่คอยหักหัวใจและกำลังจะจากไปที่มันบอกเคยรู้สึกมันเจ็บเหลือข้างในนี้ลมหายใจเหมือนมันจะขาดหายไปเหมือนมันจะตายตายไปกับวันนี้ที่ทรมานถามคนที่เขาเจ็บว่าเหตุใดถึงต้องมานั่งเสียน้ำตาแล้วยังคอยคิดถึงคนที่เขานั้นบอกกับฮัลโหลบอสนนฮัลโหลตุ๊กโทรมาหาตุ๊กนี่มีหยังบ่เนาะบอสบอกท่านประธานเด้อโครงการอยู่ซำเหนือค่อยจะไปเบิ่งด้วยตัวเองมื้ออื่นเศร้าเกี่ยมการเดินทางและเอกสารที่จำเป็นให้คอยแน่ฮะสิไปมื้ออื่นเศร้าอุ๊ยตอนนี้ตุ๊กอยู่บ้านแล้วนะบอสทุกย่านบ่ทันนะเป็นตอนสวยได้บ่ค่อยต้องการไปมื้ออื่นเศร้าเจ้าเป็นคนบอกเรื่องทุกอย่างให้ท่านประธานฮู้บ่แม่นว่าดังนั้นเจ้าต้องฮู้อยู่แล้วแหละว่าอีหยังสิเกิดขึ้นมื้ออื่นเศร้าเอกสารทุกอย่างต้องแล้วเขี่ยวขึ้นมาเพียงฟ้าวนี่นะพี่ไว้ฟ้าวอีกละชีวิตเจ้านี่มีแต่ฟ้าวเนาะพี่ไว้จะไปสนามบินตัวอืมเดี๋ยวลงสิไปบ่นี่ไอ้คือสิบ่ได้ไปแล้วแหละเอ้าเป็นหยังสำเนื้อเจมักเฟอมักลาจาเจใต้สำเนื้อตู้เสือหักเลี้ยวเจอเลี้ยวบ่คดบ่เลี้ยวคือดังสินทางอยู่สำเนื้อเสืออากาศมันหนาวผู้บ่าวผู้สาวเขาเสือมักฟิงไฟโอ้ยอุ่นหอมหอมเป็นจังได๋หัวหน้าได้มาเยี่ยมมายามสำเนือจักเทื่อบ่เมาบ่รถหั่นน่ะได้เล่าแหละยามหากน่ะเดินทางมาฮอดนี่ล่ะบ่กินกันได้ติบ่ข่อยคือสิบ่ฮากดอกแต่เจ้าเด้คนขับรถคือสิบ่เมาติบ่เนาะข่อยเด้อวะข่อยปกติข่อยน่ะขับรถมาหลายปีแล้วอ
หัวหน้าน้ำเป็นใจเลยคือว่าเมื่อกี้คือว่าบ่เมารถเลยบ่คือว่าเห็นแลนน้ำกวนมันรถตุกควันกันมือไวๆอ่ะข่อยฮากก็ย้อนเห็นเจ้าฮากนี่แหละใส่จะว่าคนขับรถบ่เคยเมาโอ้ข่อยบ่ได้เมารถข่อยเมาข้างซื่อๆเป็นได้เลยสร้างเลยโอเคคิดว่าสิฮากโตไปเลยเนาะซะเนาะอืมไประยะทางนึงไกลจนละเมอเลอเบิ่งแต่น้องผู้เดียวกะลานเสียวจนเอิ้นมาเสอเท่าเป็นอันเลอตามือล่องลอยงามทุกงามถึงลื่นบานลื่นมือโอ้มองก่อนเถอะเลยคนนั้นไปดิไปดิไปดิเนี่ยขาจุกทรงผมแบบผู้สูงสูงเนี่ยขาวขาวโลโลเมารถแม่นบ่จังเปลี่ยนนี่บ่ข่อยบ่ได้เมารถเอ้ากันเป็นโซเฟอร์รถนี่อ่ะแต่ว่ากันมาอยู่นี่ทางหัวหน้าหัวหน้าออกไปนอกหน่อยนึงโอ้มีเกียมเพิ่นเกียมเขามามาอยู่บ่คือผมเอ้เนาะเท่าบ่แม่นเอ็งห้องเพิ่งยัดเฮงเนาะแล้วคือเว้ยจื้อคนผิดแล้วอย่าไปเดียวกันแม่นล่ะเอ็งนั่นมันบ่รอสู้กันเออนี่โอ้หัวหน้าจบเพิ่นมาหั่นโอ้สวัสดีหัวหน้าไผหัวหน้าเจ้าเอ้าก็อันนี้ล่ะเลขาตุกโทรมาว่าเฮามาหับอ้ายเลขาตุกบอกว่าคนสิมาหับข่อยใส่เสื้อลายดอกสีเหลืองอ๋อเสื้อมื้อนี้แดดออกซักวางไว้เฮือนเสื้อพื้นนี้มาแท้อืมไปไปบ่ขึ้นรถเดี๋ยวสิไปคันนี้นี่วะเอ้าเลขาตุกบ่ได้แจ้งไว้บ่เม็ดโปรเจกต์นี่ก็มีรถคันเดียวนี่ล่ะโซเฟอร์ก็หน้าเก้าอันโอ้เลขาตุกนี่เอาอีกละไปมานี่โอ้ยไปเอ้ามาหลังอัดประตูได้ไหมโกระเดืองไอ้จนเป็นบ้าลงคอยตั้งแต่พบน้องมือนั้นเจอก็สั่นๆง่อยๆละเมอล่องลอยทุกวินาทีเราเลิกกันเลิกกันหลายจังกูอยากได้มาเด็กเกิดคนมาหลายคนคือผมนี่ยูเอ็นปีบอเออมาอยู่เฮืองหรอพี่หนองนางเนี่ยเห็นไหมเบิ่งหอเนี่ยไปใส่หอมมากี่คนเอ้ากะสองคนเปิดกี่ห้องคนละห้องสองห้องเอาห้องพัดลมเลยห้องเอหนาวปะนี่ห้องธรรมดานะบ่มีเอ้าจำเป็นใช่นะห้องแอร์ละเอาห้องน้อยหรือห้องเยอะยังหมูหมดเอาห้องเยอะแหละมันจังสบายเอาเตียงคู่หรือเตียงเดียวเตียงเดียวแหละเตียงเดียวเอาชั้นหนึ่งหรือชั้นสองหรือชั้นสามชั้นสี่เอาสั้นหนึ่งเนี่ยข้านยางสั้นหนึ่งเต็มชั้นสองอะสั้นอะชั้นสองก็เต็มอ้าว
สันสามอะไรไปสันสามเต็มอย่างต่อสันสี่ถามหาสเต็กมีคนจองอ่ะอันนี้ก็มีคนจ้องแหละเปล่าสรุปเม็ดหงแฮมยังเรื่องห้องเดียวนี่ส่วนนี้น่ะเข้ามาเบิ่งรอบใกล้จักไม้ด้วยล่าหลายเหรียญปั้นบ่เกียนเห็นโอ้เสือยังงามเนาะอ่ามันเลือกอันนั้นมีตาว่ะแล้วซื้ออยู่กันเลยบ่บอกคนปกติธรรมดานี่บ่ไรหนูแสดงว่ามึงบ่ปกติแล้วบ่หนาวอ่ะโอ้ห่อแดงๆนี่ไปถึกเลยมานี่แม่งแกงเหนียวเซอร์บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาก็บ่จักทรงผมเอ้าโอ้บาอยู่กี่ดอกเมียนพนักงานแค่ป้อมไม่รักสวัสดีอานนท์โอ้แค่ป้อมเพิ่งเห็นเนาะแค่ดีแล้วบอกก็แค่ดีอยู่มีแต่หนาวน่ะสูงนี่นะ 3-4 องศาพุ่นน่ะมาอยู่หนาวเนาะสูงนี่เนาะเมียนหนาวหิเอ้าก็เดี๋ยวค่อยมานี่เขาบอกได้แจ้งไผคือมีคนมาต้อนรับอ๋อเลขาตุกโทรมาเมื่อก่อนแล้วเลขาตุกนี่อีกแล้ววะจะได้โทรไปให้อีกก่อนมานี่บกเป็นเลยอ่ะนนผงน้องดีเจอแฮงแถมมายามได้ยังมาตอนทับทักทายด้วยตัวเองโดยฉันก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเด้อบ่ให้บอกไผคิดซะว่าข่อยเป็นแขกทั่วไปคนนึงบ่ต้องพิเศษหยังกับข่อยเด้อตอนมาข่อยก็มาด้วยตัวเองข่อยก็อยากอยู่ด้วยตัวเองให้ได้คือกันแต่ว่าโอ้ยอย่าไปคาดเจอซะกูแห่งเจอหาอยู่ตามซะบ่ของนั้นสั่นไปห้องพักเด้อบ่น้องคือพนักงานเก็บห้องมันแล้วได้อ๋อโอเคโอเคมานำน้องมาเลยโอเครูมีร้านนึงซึ่งซื้ออันนี้เป็นของตอนของฝากลูกได้ลงได้เวียงมานี่มันต้องมีเครื่องกันหนาวถ้าบ่มีเสื้อกันหนาวนี่โอ้ยบ่ได้นี่ดิอันนี้ก็งามได้นี่โอ้มีตาอุ่นอยู่อันนี้ถ้าบ่เสื้อกันหนาวนี่โอ้บ่ได้หดเม็ดโอ้เป็นตาอุ่นอยู่ได้นี่นี่ทรงก็เสื้อทรงนี่จังอุ่นเอาจักตัวแล้วบ่เอ้าเป็นหดตะกุนอ้าวเมื่อกี้เห็นยุงเนี่ยไม่เลยอยู่นี่อ้าวไม่เห็นหรออันเลิศนี่อ่ะไซโอ้ขายไซเนาะเดี๋ยวขายได้เลิศนี่ก็ขายเป็นกองแล้วกองนึงอ่ะตัวเลย1 2 3 4 5 6ก็6หน่วยอ๋อแล้ว2กองน่ะกี่หน่วย2กองว่ะ2กอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12หน่วยอ๋อแล้วเม็ดเนี่ยกี่หน่วยกี่ดีวะ1 2 3กดนับเอาน่ะค่านับอ่ะเอาถามอินเอาอยากได้น้ำหอยนี่แล้วขายได้เลยน้ำหอยนี่เม็ดนั้น 10,000 โอ้เอาอันนึงได้บ่แล้วออกไหนบ่มันโจ่งอยู่นั่นน่ะยาแล้วกันบ่อันมักพักนี่ขายได้เลยขายเป็นโลขายเป็นโลโลนึงต่อเลยอ้าวโลนึงก็10ขีดน่ะยาแล้วฉันนะไปขายผู้อื่นเนอะโอ้แต่ว่าข้อยังแรงคือเก่าเนาะโอ้แม่งเก่งอยู่อีอ่าเนาะ
มาทานโตนั่นก็งามอ่ะเนาะโทษโทษก็เบิ่งแน่โอ้บ่เห็นเนาะคนยืนอยู่นี่น่ะโดยค่อยก็ขอโทษแล้วเด้ว่าดีๆน้ำค่อยก็ได้เป็นยังต้องขึ้นเสียงซะค่อยขนาดนี้ขึ้นเสียงบ่เด้อก็เบิ่งมาน่ะเพิ่นก็ว่าเท่านี้เม็ดสงสัยมาแต่ต่างแขงแล้วเนาะจังหูเลยแม่นค่อยมาจากต่างแขงแล้วบอนที่ค่อยมาเวลาคนอื่นเก็บเครื่องให้เขาต้องขอบใจบ่แม่นมาด่ากันแบบนี้เออเออขอบเจอเอ้าเป็นอีหยังของเราวะคุณยิงแบบนี้กับมีวะเอ้ามีอะไรบ้างน่ะบ่มีหยังดอกขอเจอคนบ้าบ่มีไอ้เมื่อกี้เอิ้นยังซื้อเลยวะคันบ่ซื้อเลยไปพักผ่อนก็ดีคือกันขออยากพักผ่อนละโอ้ไปละอับดูได้ไหมอีกละบกตลอดไปเลยพอได้อยู่สบายค่อยนอนใส่กันได้อยู่ละบอกบริเวณเรื่องห้องว่าอาบน้ำเย็นได้หรือวะฮะน้ำเย็นอยู่นี่ไม่มีแต่น้ำเย็นนะเขาอาบอ้นอาบน้ำเย็นบ่มีน้ำฮ้อนเจ้าสิให้เขาอาบน้ำเย็นอากาศเกือบศูนย์องศานี่เด้บอกไปสี่ห้าองศานึงก็หันแหละมันสิต่างอย่างกันมันก็หนาวสมัยอยู่กับตามประเทศแล้วนี่โอ้ไม่ยอกมันมีหม้อต้มน้ำอุ่นอยู่ต้มอ่ะใครเนี่ยใช่กับคนในขณะเดี๋ยวจะไปพักที่นี่มาสั่งห้องเต็มเลยจองเงียบเลยแต่ว่าพี่จะไปนอนตรงนี้นั่งชิวๆไว้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดียวกันยี่นี่บ่มีผีดิสูงกว่ายิ่งข้าวอยู่เจ้าบ่ได้นอนอันนี้นอนบ่พี่บ่ายมาไปทางนี้แหละเดี๋ยวมาครบดูเป็นน่าจะดวงอะพักผ่อนตามสบายเลยก็เคยนั่งบังเห็นคนเสียใจเหตุใดต้องเจ็บต้องห้องต้องให้ขนาดนั้นกับความหักก็เคยเฝ้าคอยความหักที่มันน่าทำให้เฮาต้องเสียน้ำตาได้อย่างนั้นแต่บอกเคยก็เคยถามถามคนที่เขาเจ็บว่าเหตุใดถึงต้องมานั่งเสียน้ำตาแล้วยังคอยคิดถึงคนที่เขานั้นบอกกลับมาและในวันนี้ที่คอยต้องเจอกับเจ้าคนที่คอยหักหัวใจและกำลังจะจากไปที่มันบอกเคยรู้สึกมันเจ็บเหลือข้างในนี้ลมหายใจเหมือนมันจะขาดหายไปเหมือนมันจะตายตายไปกับวันนี้ที่ทรมานถามคนที่เขาเจ็บว่าเหตุใดถึงต้องมานั่งเสียน้ำตาแล้วยังคอยคิดถึงคนที่เขาแพ้วะนั้นบอกกลับมาและแล้วคอยนั้นก็ได้เข้าใจว่าหากที่มันกำลังเสียไปเจ็บเท่าใดรู้สึกแล้วความเสียใจที่มันบอกเคยรู้สึก
ปได้เลยคุณนะเอ้าจะเข้ามาแบบนี้เลยวะเฮ้ยตีลังกาเข้ามาตู้ก็บ่ได้หรอกไปอันมาคำฟันดีอยู่ก็โอเคได้ก็บ่ได้มีหยังนี่ล่ะคันแต่งตัวแล้วไปรถถาเราไม่ได้ฮาสเปซก่อนไปบูฮูคือเดียวแต่ว่ามีใกล้อยู่น่าจะมาหัวละคันมาหัวละให้เช่าพาไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันเลือมือปกติไปเรื่องซ้อมเหนือขอย้อมสีผมสีนี้วะสีผมอ๋ออยู่ซ้อมเหนือส่วนใหญ่เป็นสีแดงสีชิวสีเชียดสีนี้มักเกาหลีช่วงนี้คือเกาหลีเลยมันเป็นแฟชั่นอย่าบอกแม่กันนะไปโอ้แบบนี้ก็มีเนาะไปมันเป็นแนวล่าหอเจอมันเต้นแหงเพียงแต่อายยิ้มมาเจอน้องก็มีแหงอยากเป็นเพอแม่เจ้าเดอายคำแพงไปดินน้ำกันบ่พอกันเอามือแลงน้องมีแมนคนเจอง่ายแต่เห็นอายน้องก็มักทันทีสาวผู้ไทยบ้านนาคนนี้น้องสวยอีลีเดอร์อายคนหล่อคงเป็นได้มาพ่อกันได้เป็นแฟนคือสิคักละนอทั้งสูงทั้งขาวทั้งเหย้าทั้งหล่ออยากได้อายมาไถหน้าใส่ปองน้องคนนี้สิมีสิทธิ์บอกเพียงอย่าขอเข้าไปในหัวใจมันสิสวยแล้วนี่ประดายใกล้จัดสิมาสิหัวละดิเอามินสบายดีไอ้รักโอเคดีแต่ว่ามื้อนี้มาสายเด้อโทษๆๆมื้อนี้น้องมีเวียกหน่อยนึงอันนี้มันหัวหน้าที่ไปนําสบายดีเอ้าคนที่ตามข่อยมึงว่านี่สาวสิ้นใหม่ตัวนี้เอ้าฮู้เดียวบ่บ่ฮู้หรอกแต่ว่ามึงว่านี่ไปตลาดแล้วเล่าแล้วตามหม้อน้องสงสัยตังจุดตังเจ้าว่าดีๆเด้อเจ้าติบอกอย่ามาเบิ่งหน้าเบิ่งหลังอย่ามาต่ำคนอื่นแล้วยังมาด่าเขาอีกอ้าวโอ้ยเศร้าเด้อไปรถจะเบิดน้ำมันในทาได้หึงไปเดี๋ยวฝากถือกระเป๋าแน่เอาเด็กน้อยมาแต่ใส่ลูกเจ้าหรอติดมือมาเมื่อกี้เดี๋ยวเอาไปโซมกันลืมหาบนนึงเด้อเอาอีกแล้วแล้วหมดแล้ว
มากสามเดือนแล้วบ่น้องมินอืมแม่อ้าวบ่ลงรถออกสินอนอยู่นี่ออกก็ว่าสิลงอยู่จะยืนตันประตูปานนี้สิให้คอยหมุดปองเยี่ยมลงว่ะหลังกบัดบอกอยู่มึงยูเวียงบุมี่หนึ่งบ่ยูเวอร์ไรยูเวียงกับมีคือกันตั้งแต่อากาศบดีแบบนี้ซื่อมี่จิบิฮู้บริไปสเตือมันเป็นแนวล่าโหเจอมันเต้นแหงเพียงแต่อายยิ้มมาเจอน้องก็มีแหงอยากเป็นเธอแม่เจ้าเดอายคำแพงไปดินน้ำกันบ่พอกันเอามือแลงน้องมีแม่นคนเจอง่ายแต่เห็นอายน้องก็มักทันทีสาวผู้ไทยบ้านนาคนนี้น้องเสื้อที่ลีเดอร์อายคนหล่อคงเป็นเบิ่งอ่ะเลยเพื่อยังคนคักละนอทั้งสูงทั้งขาวทั้งเหย้าทั้งหล่ออยากได้อ้ายมาไถหน้าใส่ปองน้องคนนี้สิมีสิทธิ์บ่พี่อย่าขอเข้าไปในหัวใจจากมันเป็นแนวล่าหอเจอมันเต้นแเบิ่งเด้อคนน่ะสิขึ้นแท้วันนี้ผ่าบักกังสูงโอ้สำนีกะงึดเบิ่งเด็กน้อยเขายังขึ้นได้แต่ว่าบ่เคยขึ้นผู้ขึ้นผายันว่าอยู่บ่รอดแล้วเจ้าไหวบ่ล่ะอันนี้มาทุกมื้อซ้ำนี่สบายแต่สิท่าเบิ่งป้ามาแล้วแม่จักมันเป็นแนวล่าหอเจอมันเป็นแหงเพียงแต่อายยิ้มมาเจอน้องก็มีแหงอยากเป็นเธอแม่เจ้าเดี๋ยวอายคำแพงไปดินน้ำกันบ่พอกันเอามือแลงโอ้เด้สาวผู้ไทยโอเดสาวผู้ไทยเอ้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 
จังแม่ยักข้าวขึ้นมาลายโอ้ยเจ็บขาหน่อยนึงหรอกไปไปทายถูกนี่เอ้าแล้วขาเศร้าแล้วอ่ะใช่จะว่าสบายมาลิ่งอยู่นี่ตลอดหมดสภาพเลยโอ้ยขาอ่อนเมาค้างสิเออว่าแต่เครื่องจะไปใส่หมดแล้วนี่เออทีมยูเตอร์ฮวนค่อยขอบใจเด้อที่พาคอยมาเบิ่งวิวงามๆแบบนี้โอ้ยเป็นเลยหรอนาทีซื่อๆหรอกคันบ่แม่นนาทีจักมาแล้วแล้วจะบ่อยากไปเฮ็ดเวียกอยู่เมียงวะค่อยสามารถย้ายจะไปเฮ็ดเวียกอยู่พุ่นได้เลยไปเวียงเจออย่างน้อยอยากไปอยู่แต่เจอนี่อยากอยู่อีล่ะเอ้าเป็นยังอยู่แล้วรู้สึกว่ามันสบายเจอบ่คืออยู่ในเมืองอยู่อีถึงพ่อก็บ่ได้อยู่นําครอบครัวก็บ่ได้อยู่พร้อมเดียวแต่ก็ยังมีไทยบ้านเขาก็ฮักกับแป้งดีนะขันไปเวียงนี่บู้จะเป็นแนวเลยยูอี้แหละสบายเจอดีรู้สึกว่ามันเป็นธรรมศาสตร์คำปากคำเบ้าคำลมทุกอย่างยูอี้รู้สึกว่ามันจริงเจออยู่แล้วมีความสุขไม่อยากไปกันเลยหรอกค่อยเข้าใจละไปไปถ่ายรูปพาไปเบิ่งสวนสาอยู่วันบ้านที่ว่าเขตโครงการนั่นแหละอ๋อแล้วอยู่พุ่นอากาศหนาวป่ะโอ้หนาวกว่านี่มันสิบเท่าเนาะเสือๆหนาๆเลยฮะหนาวกว่าสิบเท่าซ้ำนี่ค่อยกับสิบวันแล้วนี่โอ้ยไอ้ลักก็ว่าเกินไปมันก็บ่ได้เฮงปานนั่นเนาะเออแล้วมื้ออื่นจะบ่ไปนำล่ะก็ไปล่ะเนาะเป็นเลยเวียกไปนำเอ้าก็ยังบ่ได้ว่าหยังจักคำโอ้ยเถียงมื้อล่ะไปเม็ดนี้ละโอเคเจอกันมื้ออื่นซะนะเอาล่ะเอามาติดกระเป๋านะโอ้ลืมหมดละเข้าใจนอนผู้เดียวระวังผีหลอกนะเล่นอีหยังกันนี่สองคนนี่เล่นปานเด็กน้อยแต่มันก็แค่เถอะคนบางคนย่านปานเด็กน้อยนั่นล่ะเขาบ่ลมนะพวกเจ้าสองคนล่ะเข้าไปพักผ่อนดีกว่าเขาสิเกียร์ให้เขาวะโอ้ยน้องเกียวหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะคนบางยกเดือนหัวหน้าเด้อจะตัดเงินเดือนเลย
เป็นเลยคนน่ะหมอข้างแกจ้องนึงก่อนจะเป็นยังหลายบ่นี่เมามาอีกแล้ววะเออเออคนน่ะแล้วแม่นว่าที่เฮาเจอโครงการตั้งแต่นั้นมื้อนี้เนื้อที่ประมาณ56 10เฮกตาร์น่ะบ่ชื่อแต่ก็คันบ่เสือเจอล่ะมื้อหน้าเอาแม็ดมาแตกเองก็ได้แต่บ่อนนี่มันก็เป็นสวนแจ้ไต้บ้านนี่แหละข้างนอกจากเขาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าเนี่ยก็นี่สวนแจ้นี่อ๋อแล้วประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนี้มีประมาณจักหลังคาเงินประมาณ 30-40 หลังคาเขื่อนนี่แหละบ่ชื่อปานเด้อแต่ว่าบ่ต้องห่วงว่าจัดการเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยด้วยวิธีใดเออก็ตามวิธีเฮาล่ะล่มอันเดียวบ่อันหัวหน้าว่าแจ้นี่มันงามมันอยู่เคอธรรมชาติหัวหน้าจะมาพัฒนาแจ้นี่ให้ไทบ้านน่ะมีรายรับได้ใดเข้ามาโอ้เจ็ดเลอหลายแถวนี่นะนายทุนเขามารักซื้อเม็ดเหรอแล้วมันบ่ดีวะอ้าวมันสิดีแนวเลยเขากดราคาลงตั้งว่าครึ่งนึงแน่บ่ขายก็พัดบ่ได้ต้องได้เฮ็ดไปตามเขาว่าไปว่ามาก็อีรู้เขาโอ้ปลูกมาหลายผ่าหลายปีสุดท้ายก็บ่ต่างเลยกับราคาขายผักเจ็ดตลาดเออว่าแต่ลมมานี่จิซื้อสอยเขาใบน้อยๆสำนีได้สิมีมูลค่าโอ้ยหุ่นน่ะเนี่ยลูกลงลูกเวียงบู้เลยเจ้เนี่ยตั้งแต่น้อยจนเยอะมากก็เห็นนะนี่เลยเขาปลูกแต่น้อยจนเยอะจนเฒ่าจนแก่ไล่จั่วคนล่ะมันเป็นอาชีพที่สองห้องจากไอ้หน้าเขานะมันเป็นบ่อนที่สร้างรายรับรายได้ให้ไทบ้านนี่ว่าไปว่ามามันกับปานว่าเป็นชีวิตจิตเจอเขาล่ะจะบอกแบบนี้จะบอกให้คอยเป็นบอลบุกกาวน่ะเปรียบเทียบซื้อหัวหน้ามาแต่วิ่งยันบุหูเออหลักแล้วเจ้าบอกมินตาแท้วะว่าเขามาเฮ็ดยังกันอยู่นี่บวกไปบวกมาหอนมือหอนยาพักชิวูดอ่ะมันสิดีป่ะดีขนาดกินก่อนนี่ท่วงอยู่เบิกตาเท่านี้เป็นเลยหัวหน้าโอ้มาแน่นี่หัวหน้ามาอย่างจ้อนนี่เยียบขี้นี่เด้โอ้เสียดายกองน้อยไปนิดนึงทันกองเติบกว่านี่มันสุดยอดขนมานแห่งปีโอ้ตายแล้วอยากได้ไอ้มาไทยหน้าใส่ปองน้องคนนี้สิมีสิทธิ์บอก
ู้ไทยเป็ดกับใจนินตาเจ้าหู้จะกับเราอ่ะเห็นนางล้มกันโดนโดนปั่นบ่ได้พ่อกันเป็นปีโอ้ยนินตาครับเป็นแนวนี้แหละหมักปากหมักเว้าเป็นโศกเขาเองโอ้ยรักเนาะก็ล้มเป็นปกตินั่นล่ะแถวนี้นะเพิ่งได้มาหรอกก็เลยสอบถามข้อมูลเล็กๆน้อยๆเพื่อไหวเราเพื่อนักท่องเที่ยวอีหยังก็เห็นเป็นโอกาสมาเนาะเจ้านี่แน่นอนทุกอย่างคือการเฮือนหูเนาะอ่ะนี่แจลองซีมเบิ่งขอบใจจากสวนซาที่เข้าไปเมื่อเช้านี่วะหอมดีเนาะว่าแต่เจ้ามาเฮ็ดเวียกอยู่นี่โดนไปไหนล่ะแม่มื้อนี้คืออยากฮู้ข้อมูลเดียวล่ะมื้อก่อนยังสิขาเดียวอยู่คันหัวหน้าที่เจอแต่ก็จีบได้เด้ว่าคิวยาวหน่อยนึงเนาะใจเย็นไผสิไปกล้าจีบก็เบิ่งดูสาวห่าวปานนี้ฮู้เพิ่นว่าสาวห่าวถอยๆยังล้มนั่นบักเป็นอันนี้แหละมินตาถือซาค่อยบ่ซาแล้วดอกแต่มินตาเป็นคนดีได้ส่งก้อนเพชรเบียกอยู่เวียงจันทร์เป็นหัวหน้าแผนกแต่ยินข่าวว่าเขาคงมีปัญหาเลยมันย้ายมาเฮ็ดเบียกอยู่พี่อยากใกล้ชิดกับครอบครัวเนี่ยบ่สูงนี่ก็เห็นเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านนอกนี่เฮ็ดเบียกกับไทบ้านนี่ช่วยเหลือไทบ้านเออล่ะแล้วจากนี้เราสิไปเสียต่อเรื่องโครงการนั่นเม็ดอะไรหัวหน้าเหลือแต่เอกสารย่องการในเมืองอ๋อมีแบบนี้ก็ดีได้เนาะแปลกใหม่ดีถ้าหัวหน้ามักเอาไว้เลยบ่อยู่ในเมืองนี่บ่มีได้แนวนี้ใต้บ้านเขาก็บ่อยากย้ายไปกันเลยเอ้าเจ้าว่าเมื่อเช้านี้ว่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยละหยิบห้อยอะไรแต่มันก็มีหลายวิธีแล้วจะใช้วิธีใดเป็นอย่างคือบ่แจ้งข้อในเอกสารน้องในงานไปในเอกสารอะไรหรือว่าประธานบ่ได้แจ้งไงท่านประธานอีกแล้ววะเป็นแบบนี้ตลอดเลยไปบ่จัดทำเออไอ้รักนู่นจิไปนอนบ้านเติงนึงอ๋อโอเคเจอกันมื้อจังได๋นี่บ่ได้เฮาจะนอนมื้อนี้อ๋อแล้วคนขับรถเด้บ่ได้พักนํากันวะอ๋อยังเห็นยางไปนอนอยู่เฮือนเฮือนเทิงล่ะเป็นเฮือนพี่น้องเราเออเดี๋ยวลักสินอนอยู่นี่แท้วะคอยรู้สึกวังเวงจังได๋บ่แหละโอ้ยมากับอนุรักษ์ปานนี่บ่ต้องยานคอยสิยานก็ย้อนนอนนําเจ้านี่แหละยานเรื่องเลือก
กสันต์วันวาเลนไทน์เด้อลูกนี่เป็นของขวัญสำหรับลูกสุดที่รักของแม่เด้อถึงเฮาสิมีกันแต่2คนแต่แม่ก็รักลูกที่สุดความรักของแม่บ่ได้น้อยหน้าผู้ใดเลยย้อยเข้าใจเลยแม่ลูกฮู้ว่าแม่ให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูกสำไหนถึงเฮาสิมีกันแต่2คนแต่ลูกก็รักฮู้ว่าแม่รักลูกหลายสำไหนลูกรักแม่คือกันเด้อแม่ก็รักลูกถ้าบ่มักจังได๋ภายในเดือนนึงสามารถเป็นฟรีได้เด้อเจ้าใจเจ้าอันนี้ของแถมพิเศษเด้อใจเด้อเจ้าใจหลายเด้อโอกาสอาจจะใหม่เด้อเจ้าเอ้าเดินหน้าไอ้แพรวาเขาทำไมอย่างนี้อ๋อต้องพาไปบ้านนวลแล้วก็ป๋าน้อยมาซื้อของขวัญแล้วไอ้แพรวาเด้มาเฮ็ดหยังแถวนี้พอดีเลยมาลมเวียกแล้วๆกําลังสิกลับโดยเดี๋ยวคันสั้นพวกน้องขอกลับก่อนเด้อเพื่อนหน้ากับไปลิ้นกับพวกน้องแน่บ่เห็นไปหาเด้อละได้เอ้ยสิไปหาเด้อเอ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวลินดาโดยอนนท์เราก็อยู่เฮือนว่ะช่วงนี้พอดีเอ้ยติดต่อหาเราบ่ได้เลยเราก็สบายดีว่ะน้องกับบ่ฮู้คือกันช่วงนี้บ่ค่อยได้ติดต่อกันเลยเราอาจจะยุ่งเวียกอยู่ตี้แล้วอยู่บ้านเดียวกันทุกมื้อบ่ฮู้ว่าเราไปใส่มาเอ้านนท์แล้วก็ยังเป็นนนท์อยู่คือเก่าเนาะเอ้าไอ้แพรว่าบ่ฮู้ซะบ่ไอ้นนท์เราอยู่ซ้ำเหนือพุ่นฮะซ้ำเหนือเราไปตั้งแต่มื้อใดสมพ่อเอ้ยติดต่อหาเราบ่ได้น้องกับบ่ฮู้คือกันมีแต่ส่งของความปากไว้เอ้ยเร็วน่ะซอกหาสัญญาณอยู่โทรศัพท์ข่อยคือบ่มีสัญญาณวะเบิ่งโทรศัพท์ก็ซื้อสิแป้งบ่มีจ้ะเซิร์ฟเวอร์ลักเลยนี่บ่มีสัญญาณหือนี่นี่เบอร์ลังหาของลาวโทรคมอยู่นี่อ่ะเขาเซิร์ฟเวอร์ลังหานี่สัญญาณจึงเต็มอยู่ผู้อยู่ผาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ดอยได้เม็ดขนาดนั้นเลยวะเอ้าเหลือก็บ่นี่ก็ได้เออแล้วจักคือมีหลายเบอร์แท้เอ้าคนละเบอร์โลดจักบ่โทรตามเดียวโอ้ป่านั้นพุ่นเนาะเจ้านี่เอาผ้าห่มมาเหอะตื้มได้ช่วงนี้อาการมันหนาวแห้งอยู่บ้านเฮาหนาวแห้งเนาะอ้อไอ้เจ้าอยู่บ้านนี่คนเดียวอ่ะคือบ่เห็นมีไผเลยโอ้แต่บ้านเฮามื้อนี้เสือเข้าไปกระเดินบ้านเม็ดโอ้ก็ติดบุญบ้านเอ้าหนูบ่วันเดียวกันนั่นสิบ่โอ้อาบเลยได้เออไอ้ละอาบน้ําอยู่ไสโอ้คำมันนี่เสียอาบอยู่กองน้ำขังเฮือนเนอะเฮือนเฮาหามีน้ำอุ่นแหละฮะสิอาบน้ำเย็นแท้วันนี้อย่าเบิ่งว่าทางนี้แม่อาบเลยแน่อาบมันเจ้าเหรอเออหนูเพ่ไปอาบน้ำบ่เอสิมีจมหาอยู่ไปไปป้อมไปอาบน้ำไปก่อนเด้อเสร็จขอบใจไอ้เอาไปก่อนเนอะเดี๋ยวน้องนำไปโดยอ
ดีพ่อเฒ่าใครป้อมมาลุงนุ่นลุงนุ่นมาห่วมบุญน้ำฝอเนาะไอ้ละมาเจิ้มปานนั้นได้ดูไอ้เลยนุงโตเลยเป็นนั้นได้เนี่ยสุดทำลาเซาบอกเปลี่ยนกับบ่เปลี่ยนเป็นยังสุดคอยมันเป็นยังวะโตแต่แล้งเงินเม็ดโอ้เอาโตแต่ล้ำนี่ไปไทยซะเข้าใจเด้อนั่นแหละมาเปลี่ยนอ่ะไปไปเปลี่ยนซะเอาแท้วันนี้เออคือพวกไปฟ้อนน้ำกันไปพ่อหวานน้ำเขาแล้วไหมไปพ่อหวานบ่เป็นที่เป็นอย่างข้อยกันอย่างฟ้อนบ่เป็นกี่นี่นะพ่อหวานบ่เป็นเป็นตาอายเด้กินนี่เซอร์จังบ่อายอีหยังอันนี้นะเขาเอิ้นว่าโซจูซำเหนือว้าวไปละค่อยหู้อยู่แล้วแหละอันนี้ไม่เล่าให้เสียแผนเม็ดอ่ะค่อยสิเฮ็ดทำท่าบ่ฮู้ก็ได้จะว้าวใหม่เด้อบ่อ่ะลองเบิ่งสิดีบ่จังฮู้ว่าแซ่บบ่โอเคเป็นนั่นเลยแซ่บแอรสชาติกำลังดีเลยเอามือไหมกินน้ำเดียวมินตาค่อยได้ยินมาว่าเจ้าเคยไปเห็นเบียกอยู่เวียงวะแม่นลากบาแม่นบอกแม่นค่อยเคยไปเฮ็ดเวียกอยู่เวียงได้ 2-3 ปีแต่ว่าได้กลับมาเบิ่งยังครอบครัวมือและค่อยก็คิดว่าสิบ่ไปมือแล้วล่ะเอ้าเป็นหยังคือสิบ่ไปอีกล่ะบ่เป็นเลยหรอกแต่ว่าโอเคบ่เป็นหยังบ่ต้องตอบค่อยก็ได้อันที่จริงหั่นน่ะสวนซ่าที่เฮาเห็นมื้อเช้านี่มันเกี่ยมสิเป็นของคนอื่นหรอกเขาเช็ดดีสวัสดิ์เซอร์เพราะว่าหลายๆจากการขายซ่าช่วงนี้บ่ค่อยจีดีในเฮ็ดเฮาเช้าบ้านแถวนี้นะต้องขายดินขายดอนไปเม็ดยังเหลือแต่บ้านนี้แหละแต่ก็คือสิบ่หึงหรอกเพราะว่าช่วงหลังๆมานี่พวกนายทุนเขามาสอบถามไปเม็ดหรอกมันคือจิแก้ไขอันเลิกโบราณแล้วล่ะแล้วถ้ามันสามารถแก้ไขได้เด้เออแล้วเจ้าเด้มาซ้ำเหนือเฮ็ดเด้อซึ่งอยู่เลยอยู่นี่สองคนกินเหล้าให้ก็บ่เอิ้นเฮ้บุแมนเมาแล้วบอกเจ้าน่ะนั่นนึงเฮ้ยพอดีสามอันสามบัวนี่คนละบัวเฮ้ยกินก่อนละไหมพร้อมกันระวังไว้บ่เจ้าน่ะมาอีกบันนึงอ
าตำตำตำเย้ก็ดีก็กันสร้างไตเวียงเคยมาข้างไอ้มาแต่กระเลอะพุ่งสร้างเอ๋ก็ไอ้เต็นคือเสียเซนมาคำมันนี่จำคำนั่นน่ะโอ้คุณน่าเลยคอยไอ้อยากอินวอจิซ้อนเฮว่ายังก็เฮจิซ้อนไฮอันเด้อ๋อใส่ใส่ลิ้นอะไรสอนเหอเดี๋ยวดูโอเคเริ่มพันแบบนี้เนาะพันจักรหอบตามใจตามเจอโอเคให้มันแน่นกระพรบ่ดุยโอเคอ้าวไม่เห็นเลยอยู่นี่ให้เราบอกไปอาบน้ำก็กำลังจะไปนี่แหละพอดีเห็นเด็กน้อยกำลังเล่นหมากคางอยู่น่าสนใจดีก็เลยมาลองอันนี้เป็นกิจกรรมของเด็กน้อยเจ้าหันเท่าแล้วไม่อินน้ำขาวเห็นเลยเอ้าค่อยเท่าสมองค่อยเพิ่มๆกำลังพอดีว่าแต่เจ้าเล่นเป็นวันนี้มาค้างนี่ก็เป็นเหรอเนาะใส่โซ่ค่อยเบิ่งดูบ่บ่บ่ไม่อยากโซ่หัวเบิ่งเอ๊หรือว่าเจ้าเล่นบ่เป็นหลายกว่าที่บอกเอ้ยมินเล่นบ่เป็นหรอกเอ้ยมินเล่นบ่เป็นหรอกเอ้ยมินอินบ่เป็นเอ้ยมินอินบ่เป็นหยุดเพราะว่าเอออินบ่เป็นเอามานี่มาค้างนะอินเบิ่งคอยสิตั้งมากให้เด้อมาพร้อมบ่พร้อมหยับออกโห
สยอดสบายไปละแม่ไอ้ลากถ่ายอยู่เทิงพุ่นนะอยู่บ้านข่อยบ่เคยมีไผกล้าสั่งข่อยได้ปานนี้ฮีไปละแม่แล้วยินโนวาเลิศนะโดยไปกันเด น้ำเย็นปานนี้พูดหน่อยไข่สิบแตกบ่โอ้โหวะมีวิธีเดียวนี้แหละลองจังบ้านนึงสาธุขอให้ข้าน้อยอย่าเป็นไข่เด้อวะตั้งสติกั้นหายใจจากมันเป็นแนวละหอเจอมันเต้นเพียงแต่อายยิ้มมาเจอน้องก็มีแหงอยากเป็นเพอแม่เจ้าเด้อายคำแพงไปดินน้ำกันบ่พอกันเอามือแลนน้องมีแม่นคนเจอง่ายแต่เห็นอายน้องก็มักทันทีสาวผู้ไทยบ้านนาคนนี้น้องเสียอีลีเด้ออายคนหล่อคงเป็นบุญที่ได้มาพอกันได้เป็นแฟนคือสิคักละนอถึงสูงถึงเขาถึงรออยากได้ไอ้มาไถหน้าใส่ปองน้องคนนี้สิมีสิทธิ์พี่อยากขอไปในหัวใจมีอย่างซอยบ่บ่บ่มีอันเด้อหรอกจะไปหนังกับจุไอ้ลักป่ะบ่เป็นหยังข้อยอยากซอยบ่บ่ในนึงไอ้ลักมาเห็นนะเราจะบอกคอยเสิร์ฟแห้งงานเจ้าเองโอ้ยสั่งเราเถาะคอยอยากซอยสยานฉันอ่ะเอาจานนี่ไปไล่นั่งโอเคสาสมุนไพร 100% โอ้โหสาสมุนไพร 100% คือมาว่ามันอันน่ะเออหนูอันน่ะร้านมาจีเกียมย่างเหยียกย่างการจีเกียมไปยุบเหลือเกียมพรโอ้ร้านอยู่ไม่ยากหรอก
ปัจจุบันเบียร์อยู่เท่าเนื้อเมืองมันคือเบียร์เลยเที่ยวไปเที่ยวมาง่ายจูน่าที่ง่ายไปเลยหน้าของงามคือเดียวเลยของงามว่าอยากย้ายไปอยู่เนื้อเมืองก็ไต่เงินไต่ชานก็อยู่อุ่นก็เอแล้วงามอันนึงก็อยากไปสอกสักบ้านห้างเลยหรือนับเปื่อยสู่ใครใครเจือนของเขาเพื่อหน้าไปเอ็ดเบียร์นำร้านบอกยุ่นก็ยังพอมีเบียร์อยู่ขันว่าเอ็ดน่าเสียดเอ็ดบ่เป็นบ่มีเอ็ดเลยเป็นเอ็ดแต่ไห้แต่สวนนี่แหละเออมินตาที่เจ้าว่าว่ามีคนมาก่อกวนแม่นไผมาก่อกวนก็จักจิแม่นเพ้อเด้ก็เจ้าของโครงการนั่นล่ะบ่เหื่อเอื่อยอายนี่ย่ายออกทางที่ดินบ่อนนี้น่ะเป็นของปู่ของย่าเขามาบ่สงสารเด็กหน่อยตาดำๆนี่เลยแล้วพวกเขามาก่อกวนด้วยวิธีใดตอนทำอิฐน่ะนะบ่มีเพ้อสนเจอหรอกแต่ว่าหลังๆมานี่เริ่มมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆข่อยนะอยากเห็นหน้าเจ้าของโครงการนี่เด้มันหน้าตาจะเป็นแนวเลยเฮ็ดเลยว่าจื้อดำก็ล่ะบางทีมันอาจสิบ่ได้มาจากเจ้าของโครงการก็ได้โอ้ซ่านี่หอมเด้เอ้าหัวหน้าเอ้านนท์ลืมว่ะอ้าวเซนเซนขอบใจเอ้าจับจอกเลยบ่ขาข้าวนี่ขาข้าวจักจอกหน่อยเนาะได้แล้วไอ้บ่เป็นหยังจักจอกหน่อยเว้ยสิบ่รับผู้ยาเออไอ้น้อยเมียเจ้าห้องอยู่หลังบ้านแม่นบ่แม่นบอกมีเรื่องอยากให้ซอยหน่อยนึงโอ้แม่นบ่เออไปจะดีล่ะยานมึงว่าก็คือการยกอยู่ไปว่ามันนี่อย่างไรเว้ยหลักอะเลยค่อยมีเรื่องสิถามที่เจ้าบอกข่อยว่าเจ้าจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยล่ะมันหมายถึงการใส่ความมุ่นแหงกับประชาชนมันบอกมันก็มีเม็ดนะคนน่ะน้องก็ทวงตลอดทวงเขานํามาเขาอธิบายว่าท่านประธานยืนสั่งมาบ่ว่าหัวหน้าบ่ฮู้ข่อยบ่ฮู้หยังทั้งนั้นฮู้แต่ว่าตอนนี้ข้าบ่อยากเฮ็ดโครงการบ้านๆนี่ล่ะบ้านนั้นแม่หุ่นน่ะ 5-6 เดือนแล้วกว่าเขาสิเสร็จยามันเถาะเอ้าไปเกลือนั่นน่ะไปไกลเด้2 3ดูหน้ามีของตอนนึงนะประกาศกับหอแจ้ไปแจ้นําเด้อเจ้าเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วแจน้ำกินแจโดยขอบเจ้าเนื้อขอบเจ้าจุน่าจะกลับก่อนละโอเป็นแนวเลยจังโทรหาไอ้รักมือเนื้อแล้วน่าจังโทรหาเนื้อสวัสดีสวัสดีเนื้อเดินทางปลอดภัยเนื้ออนุนมุกกลับออกโอเคเดี๋ยวไปไปกันเนื้อบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วมันละได้แล้วโอ้ไปขึ้นรถสน้องกลับกันเด้อไอ้น้อยขอบใจหลายๆสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นเออเป็นเด้อเออรักอย่าลืมเก็บเงินให้ไอ้น้อยเลยเด้อถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนที่น้องมาพักอยู่นี่บ่เป็นเด้อเด้ออย่างามอันนี้เลยบ่เป็นเด้อเด้อบ่เป็นเด้อมาอินครอบครัวเฮาก็บ่เป็นเด้อแต่เฮาต้อนรับแต่ว่าอันจุน้องกลับก่อนเด้อแล้วอีก 2-3 มื้อจุน้องสิเข้ามามือเจ้าเนอะเดินทางปลอดภัยเนอะโชคดีเด้อนนเด้อสน้องไปกันเด้อมาลินมาเด้อนนเด้ออย่าลืมได้มาเทื่อหน้ามาของแหอยู่หมดเข้าเขาอีกเด้อคักเด้อโอเคเอ้าลืมบ่เหอะปฏิทินลาธุรกรรมบ่เหอะอ้าวไว้เบิ่ง2021ตอนนี้แม่นโอ้อยู่เฮือนนี่มีครบเจ้าเด้อเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอย่าลืมมาเมื่อใดเด้อเดี๋ยวเปิดไฟมึงดู
แน่นางคือดีวิกมือนี้มือก้อนยังขาเดียวอยู่แปลกแปลกเอาดูไอ้ลากว่าเลยน้องก็นางแนวนี้เป็นปกติจึงลมเดียวง่ายเนาะแหมปกติบ่เด้อแต่ละมือไอ้นางอยู่ว่านั่นเออมินตาคอยฝากอันนี้ให้ไอ้น้อยแน่เอาไว้จํามานี่อีกแล้วจึงเอาให้เราเอ๊ะบ่ยินออกเวลาบ่เอาหั่นน่ะคอยฮู้แต่คอยอยากให้เด้คอยรู้สึกบ่ดีรู้สึกบ่ดีอันเด้อมือบ่มีหยังดอกอ่ะจ่อไว้รถเงินหลายปานนี่บ่เอาหรอกมันบ่หลายดอกถือซะว่าเป็นเงินของทุกคนเอาไว้เวลาชาวบ้านมีปัญหาแล้วจึงเอามาใช้โอ๊ยเนาะจังแม่นสู้สิเงินหลายปานนี่นะรวยหิงเหรอเออกันบ่เอามาไว้น้ําอายก็ได้อยู่น้ําอายหั่นฮู้ว่าจะเอาไปแจกผู้สาวเม็ดน่ะบ่ได้เป็นคือเก่าแล้วเอาไว้น้ำมินนั่นแหละดีละเอาไว้น้ำรักเดี๋ยวรักจะเอาไปซื้อเหล้าหมดวันนี้กินเหล้ากินเบียร์คือแต่เกี่ยวก่อนแล้วของเจ้าค่อยเกี่ยวมาให้แล้วบ่แท้เด้ออย่าไปเอาเลยเออนะบ่ต้องเป็นห่วงอย่าเห่อเหล้าหลายเงินหั่นน่ะอยู่นำไอ้รักเห่อเท่าเลยเม็ดเท่านั้นไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์เลี้ยงผู้สาวเบิ่งหน้าเห็นไหมจอยจอยจนบ่เป็นตาเบิ่งเออแม่นหลักช่วงนี้จะเป็นจอยๆโสมๆคือตกกบตกเขียดนี่ อ่ะอาหารเสริมจะได้กินข้าวแซ่บโอ้เนตาบีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโอ้กินแล้วตุยป่ะนี่แม่นรอพร้อมภาษาจึงติดนี่อยู่เหอะตะกี้ไปออกรถเราเลิกกันเลิกกันหลายจังผู้ยัดแต่ลาอามิฟ้าคนหน้าได้มื้อนี้อ้าวอายเด้มีเมาเอ้าพาไปนี่ครับเร็วเอ้าขับได้ติจากมันเป็นแนวละหอเจอมันเต้นแหงเพียงแต่อายยิ้มมาเจอน้องก็มีแหงอยากเป็นเพอแม่เจ้าเดงามนี่เนาะอืมไปถ่ายรูป
ันนี้นะเขาเอิ้นว่าห้วยแก้วเป็นสัญลักษณ์ของแขวงหัวพันถ้าเพ้ออะไรมาเราบ่ได้ท้ายหูพะนะปานเบาบ่เฮ่มาหอดแสดงว่าข่อยได้มาละพอข่อยท้ายหูไปละเออว่าแต่ปกติอากาศอยู่นี่หนาวแบบนี้ตลอดเหรออื้อก็หนาวเนาะนี่ล่ะหนาวเนาะนี่ทุกๆปีเลยบางปีหั่นนะหนาวเห็งจนบ่น้ำกามเนี่ยโหหนาวขนาดนั้นเลยวะอื้อแท้โอฮาเลเบลเอ้ยปานอยู่เกาหลีเนาะเออเราจะมักแออืมค่อยมักเด้อากาศมันเย็นดีปกติอยู่ในเมืองมีแต่มลพิษดนๆได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้รู้สึกโคตรดีแถมรถก็ยังบ่ค่อยติดอีกสงบดีอยู่แล้วสบายใจเออว่าแต่เจ้าก็มาหึงโลเนาะอืมป่ะเดี๋ยวจิอ้วนไปมัดแขนโอเคเออพอจะไปเปลี่ยนสินก่อนเพราะว่าพอหนุ่งสงมาต้องไปเปลี่ยนสินเขาครับอืมเจ้าขันหัวไปเด้อเออโอเคขอจะถ่ายอยู่กองทำไมเนี่ยเพียงแต่อายยิ้มมาเจอน้องก็มีแห่ง
อนกาแฟกาแฟซันกาแฟโอ้ยมาเจอลอยเลยอยู่นี่ไผ่ใจลอยเขาบอกได้ใจลอยนะก็จักแล้วเห็นยืนซึ้งอยู่นี่หึงเนาะก็คิดว่านอนหลับก็บ่ปานนั้นติบ่ค่อยแค่มาสังเกตบางต้นไม้ซื่อๆว่ามันสิคือต้นซากุระอยู่ญี่ปุ่นบ่แล้วคือบ่ล่ะซั่นนะก็บ่ต่างเด้มีแต่ต้นมันน้อยกว่าน้อยนึงอาจจะเป็นย้อนสภาพดินและอากาศอยู่ลาวติบ่แล้วงามบ่อื้อคอยนะมักลอกใหม่แบบนี้ที่สุดเลยพอที่ผ่านมาเคยเห็นนําแต่หูแต่พอเลยมาเห็นตัวจริงโคตรงามก็อยู่ในหูอีกได้ถึงบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มันโคตรดีเลยแหละแมนมันก็งามกว่าโดยเฉพาะมันต้นนั้นใหญ่กว่าปกติก็เลยงามเป็นพิเศษคอยก็มักมายืนอยู่กองต้นไม้ต้นนั้นล่ะเป็นอย่างเจ้าจึงมักมายืนกองต้นไม้นั้นเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีปัญหาหรือคิดถอนแม่นะคอยก็มักมายืนอยู่กองต้นไม้ต้นนั้นล่ะคิดฮอดแม่ก็ไปหาแม่ตัวสิมานั่งคิดหาต้นไม้แห่งถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็คือจีดีเนาะเจ้ามีหยังบ่สบายใจบ่นี่บ่เพียงแต่เจ้าว่ามานะคอยละคิดฮอดลาวเพราะว่าลาวหันไปอยู่ทางพุ่นแล้วค่อยขอโทษเด้อบ่เป็นเด้อค่อยเข้าใจได้พ่อแม่ค่อยก็บ่ได้อยู่น้ําค่อยแล้วค่อยก็เข้าใจดีอีกเวลาที่เฮาคิดฮอดไผสักคนนึงแต่คนคนนั้นบ่สามารถกลับมาหาเฮาได้ความรู้สึกมันเป็นแนวใดว่าแต่จะมักมาเล่นอยู่นี่มากับไผกับคนฮักวะคนฮักเอากะเลอมาตั้งแต่เกิดมายังบ่เคยมีแฟนหอปานนี้เถื่อบ่แท้วะกะสาวห่าวขนาดนี้ไผสิกล้าเข้ามาจีบเอ้าก็แท้แล้วเนาะคนจีบหั่นบ่อึดเพียงแต่บ่เจอเจอสุดซื่อพ่อไหวอยากเบิ่งย่างครอบครัวเฮาหลายกว่านี้พุ่นนะบ่ค่อยขี้โม้เลยเนาะบ่ได้ขี้โม้โอเคโอเคค่อยเสือแล้วแต่มือเจ้าหั่นนะจะแม่นหนักเนาะมือคนหรือมือหยักนี่เอาอีกซะบ่อย่าๆค่อยเว้าหยอกซื่อๆค่อยเว้าหยอกไปไปอิ่มต่อเดี๋ยวสิไปใส่ไปอิ่มตาดก็ดีได้เนาะมาแล้วแม่เดี๋ยวสิขี่รถจักรนี่ได้ไปน้ําตกตาดเธอขี่ย้อนไปออกน้ําตกตาดอยู่เกลอนี่นึงไปหีบเมื่อไปน่ะมึงขําก่อนนี่ไปโอเคไปก็ไปขับซ่าๆเด้อคอยยันตกรถไม่เจอได้นักเลงเก่าคงเป็นบุญที่ได้มาพอกันได้เป็นแฟนคือสิคักละนอทั้งสูงทั้งขาวทั้งเหย้าทั้งหล่ออยากได้ไอมาไถหน้าใส่ปอกน้องคนนี้สิมีสิทธิ์บอกเพียงอย่าขอเข้าไปในหัวใจจากมันเป็นแนวแฮงเพียงแต่อายยิ้มมาเจอน้องก็มี
สาวผู้ไทยจะแม่นแลนไว้เจ้านี่เมื่อกี้เฮ็ดอันเลยนึงปรับมือโอปรับใหม่อย่างอีกที่เจ้าตัวคอยเด้บอกว่ามานี่ใกล้ๆนึงขี่รถจักมาเป็นสมองแต่ว่ามาฮอดแล้วมันก็คุ้มวิวมันงามดีมึงจะไหนกันอ่ะโอ๊ยนึกว่าคนสิแท้นางฟ้าเสียดายเว้ยบอดบ่อยู่เห็นความงามของเฮาต้องหาบอดดีกว่าถ้าโทรศัพท์กันโหลดเดี๋ยวไปอาน้ำเหอะฮัลโหลตกโทรมาก็ดีละคอยมีเรื่องสิถามมีอยากถามว่าบอถามเลยเรื่องโครงการอยู่ซ้ำเนื้อจะมีอย่างสิบอกคอยบอฮะมีอย่างสิบอกอ่ะมีปัญหาอย่างว่าโครงการปัญหาสิวะคอยมอบเวียกนี่ให้เจ้าเฮ็ดตัวมันเจ้าเฮ็ดเวียกจังได๋เป็นอย่างคอยคือบ่ฮู้ว่ามีการเข้าไปก่อกวนชาวบ้านในละแวกนี้มันได้ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านแบบที่ประเมินมูลค่าบ่ได้เจ้าสิปิดบังคอยเพื่อหยังคอยเป็นเจ้าของโครงการได้ทุกคนสิรวมหัวกันปิดบังคอยเพื่อก็เคยนั่งบังเห็นคนเสียใจเหตุใดต้องเจ็บต้องห้องต้องหายกันนานมายืนอยู่นี่ตลอดมันหมายความอะไรเด้อก็เคยเฝ้าคอยความหักที่แท้จริงเจ้าแม่นบอกเป็นเจ้าของโครงการนี่นะเจ้ามันบอกที่ส่งคนมาทำหายนะมันโมเมนต์จังสั้นค่อยอธิบายได้พวกเจ้ามันเห็นแก่ตัวในวันนี้ที่คอยต้องเจอกับเจ้าคนที่คอยหาหัวใจและกำลังจะจากไปความเสียใจที่มันบอก
ตอนมากับมาสองคนมาหับอยู่แล้วมิ้นไปกันเลยเราออกไปก่อนแล้วเอ็ดเลยคือเมื่อนิดเดียวจังมิ้นฮู้ความจริงมาทุกอย่างแล้วว่าคอยมานี่เฮ็ดยังฮู้แล้วเดี๋ยวเลยก็เจ้าหันแหละบ่บอกความจริงตั้งแต่แรกเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้อย่าท้อมิ้นเนี่ยคิดงานให้ไวอยู่ดอกเดี๋ยวก็ดีค่อยกระวังมาจังสั้นแหละเออฮู้น่ะเงินที่ว่าจะเฮือนมาไหมเฮ็ดเวียกผิดพลาดแบบนี้ยังอยากได้ค่าแรงงานอีกวะบ่ได้เด้อฮู้น่ะมื้อนี้นัดผู้สาวไว้แล้วถ้าอยากได้เจ้าต้องซอยข่อยอย่างหนึ่งก่อนเพื่อเป็นการไถ่โทษไถ่โทษเลยมื้อบ่ซั่นข่อยสิตัดเงินโครงการจะพร้อมโอ้แล้วแต่หัวหน้าเลยซั่นน่ะจะเฮ็ดสวยเลยบ่มาเลยโทรหาเลขาตุ๊กให้จองเป็นยนต์ด่วนมื้ออื่นข่อยสิกลับเพียงแต่เช้ามื้อเช้าแม่นข่อยต้องเฮ็ดบางอย่างที่สําคัญแล้วมันก็ซาบ่ได้เออไปๆขึ้นรถสุมีแห่งทาอยู่นี่ฟ้าวไปอินจะว่ายังก่ออ๋อฟ้าวขึ้นรถเดี๋ยวไปซื้อปีไปจองปีจัดการให้ไปอ๋อดีว่าได้ใส่ฟังแบบนี้แหละสมกับเป็นพนักงานบริษัทไปฟ้าวขึ้นนะเจ้าบริกแล้วค่อยสิขึ้นจังไหนโอ้ไปขึ้นซีเรียสทางชีวิตบ่เงินหลายกับยาละเอ็ดหน้าละขัดแนวนี้เจ้าขี้ใดวะนี่ขี้ใดก็จุ้งว่ะมันน่ะมินช่วงนี้คือลบหน้าลบตาเลยเว้นไปหาหรอกอายก็น่าจิฮู้ดีก็บ่หลายลบหน้าลบตาเลอะล็อกสวงหนีเวียกหลายฝ่าไปย่ายเครื่องซอยไทยบ้านบ่คือคนบางคนที่ว่ามีความสุขที่ได้เฮ็ดเวียกกับโครงการนี่มันเป็นหน้าที่ของอายเด้มันเป็นเวียกบ่เฮ็ดก็บ่ได้น้องก็ฮู้ว่าเวียกนะแต่อายก็บ่ควรขี้แววน้องแนวนี้ไอ้ก็ไล่ตามน้ำมันละเนี่ยเขาสร้างมาแนวนั้นจำเป็นมันก็บ่ต่างอะเลอเดียวที่มานี่นี่นะมันย้อนเรื่องนี้อ๋อยังมีเรื่องนึงสิจะบอกเรื่องเลยฝ่าว่ามาแม่ฝ่าไปสวยเวียกเทศบาลเรื่องของหัวหน้านนโอ้ยถ้าถือนั่นน่ะบ่ทาว่าเนื้อก็ไรอย่าว่าเฮาน้องนี่ยินเนื้อซื้อนี่นะแต่ว่าเรื่องนี้ให้คิดว่า
น้องต้องอยากฮู้สบายดีอานนท์เป็นอะไรขึ้นมิดไปโดนแท้คิดว่าลืมไอ้คนนี้ไปแล้วสันดอกมีอย่างให้ไอ้ซวยบ่เด้คนรอบ่มีอย่างให้ซวยหรอกน้องเพียงอยากได้คำอธิบายคำอธิบายว่าคำอธิบายอย่างน้องคำอธิบายเกี่ยวกับโครงการยูซัมเนื้ออ๋อโครงการนั้นว่าก็เดี๋ยวว่าเฮาสรุปกันไปตั้งแต่มื้อนั้นล่ะอันนั้นก็เข้าห่วมนําบ่แม่นว่าแถมยังพาอ้ายและกับทีมงานไปกินงานเลี้ยงอีกไอ้มอนยังคิดจะปิดบังน้องอีกน้องหุ้นความจริงแล้วอนุนหุ้นแล้วว่ะไอ้คิดแล้วว่ามื้อนี้มันจะต้องมาถึงแต่ไอ้คิดว่าก็สิบ่สะดวกลมทางโทรศัพท์ดอกเนาะเอาไว้อานนท์กลับมาจากแขวงหอพันก่อนแล้วเฮาจึงมาล้มกันซั่นเฮาก็ล้มกันโตต่อโตเลยดีกว่านะซั่นอานนท์ไอ้บ่คิดเลยว่ามื้อนั้นมันจะมาฮอดไวปานนี้ตามแผนงานอานนท์จะกลับวันศุกร์บ่แม่นบ่น้องบอกเลยค่ะตุกเปลี่ยนเองแหละน้องบ่คิดเลยว่าคนที่น้องไว้ใจที่สุดสิกล้าหักหลังกันแบบนี้แล้วน้องก็ยังบ่เข้าใจย้อนเหตุผลหยังไอ้มันจึงปิดปากไอ้เองกับลำบากใจคือกันที่ต้องปิดบังเรื่องนี้ไอ้ฮู้บ่น้องดีใจละสำไรที่ได้ไอ้มาสอยโปรเจกต์นี้แล้วไอ้ฮู้บ่ว่าโครงการนี้มันส่งผลกระทบหลายสำไรให้กับประชาชนอยู่แถวนั้นมีหลายครัวเรือนต้องได้ย้ายออกจากถิ่นฐานที่เขาอยู่กันมาหลายสัวคนเพราะว่าอย่างพอนายทืนแบบเขาที่หวังเพียงแต่ผลกำไรแบบนี้นี่วะฮู้ไอ้ฮู้ดีเลยแหละฮู้วะฮู้เราเป็นอย่างต้องปกปิดบ่บอกความจริงกับน้องมีหลายคนต้องย้ายบ้านห้องเฮียนห้องหมอต้องถึกหยุกย้อนโครงการนี้แล้วเด็กน้อยตาดำๆเขาสิพากันไปเฮียนอยู่ใส่ไอ้มอนคิดว่ามันคุ้มละกับสิ่งที่เสียไปไอ้ฮู้หมดทุกอย่างอ่ะนนแต่ไอ้เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะเป็นคำสั่งของท่านประธานประธานอีกละถึงแม้จะเป็นคำสั่งแต่อ้ายก็บ่ควรปิดบังน้องเขาควรหาทางออกให้ประชาชนบ่แม่นมาไล่เขาแบบนี้ไอ้เคยจะบอกนนท์เธอหนึ่งแล้วแต่ท่านประธานสั่งไว้ว่าให้ไอ้จัดการเองโดยที่บ่ให้นนท์ฮู้น้องนะคิดว่าอ้ายเป็นอ้ายแท้ๆคนหนึ่งมีอย่างก็ให้คำปรึกษาน้องป่านคนในครอบครัวเดียวกันไอ้มอนอยู่กับน้องมาโดนละตัวจะกันน่าจะหูว่าเฮาบ่มักอย่างแน่ไอ้ขอโทษนนไอ้เฮาสุดละอายใจต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
แล้วตอนนี้ท่านประธานอยู่ไหนเพิ่นบ่ได้เข้ามามื้อนี้สั้นจัดประชุมด่วนให้น้องแน่น้องมีเรื่องด่วนอยากแจ้งพนักงานทุกคนซึ่งมันทราบบ่ได้เดี๋ยวไอ้บอกเลขาตุ๊กให้โอเคไอ้ขอโทษนนต่อกับเหตุการณ์นี้ไอ้ขอรับผิดชอบเองรับผิดชอบรับผิดชอบแล้วเด้ไอ้ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาบริษัทนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อนนท์และต่อบริษัทไอ้จะเหตุแบบนี้ไปเพื่ออย่างไอ้รู้สึกละอายใจที่เหตุผิดต่อนนท์และกับบ่ซื่อสัตย์กับตนเองไอ้บ่ซอยน้องในตอนนั้นจะกระสามารถซอยน้องในตอนนี้ได้บ่แม่นวะสิทิมกันไปแบบนี้บ่เห็นแก่โตโพดวะไอ้ขอโทษนนสามันเถาะถ้าเจ้ารู้สึกผิดแท้ๆจะต้องเข้าห่วมประสุมเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันไอ้เข้าใจแล้วจังใดเฮากับบ่ให้เจ้าไปใส่ดอกสวัสดีทุกคนมื้อนี้ข่อยมีเรื่องด่วนอยากแจ้งให้ทุกคนรับรู้เกี่ยวกับโครงการรีสอร์ทอยู่สำเนาดังที่ทุกคนรู้ดีว่าโครงการนี้จะเริ่มลงมือเหตุในไวๆนี้แต่ทุกอย่างมันจะบ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนบ่ต้องพากันตกใจเดี๋ยวค่อยจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างค่อยจึงตัดสินใจแบบนี้โครงการนี้ได้รับการอนุมัติไปย้อนเฮาได้รับข้อมูลที่บ่ถูกต้องและนี่คือข้อมูลที่แท้จริงไอมอนดังที่ทุกคนเห็นในรายงานนี่คือภาพรวมที่ค่อยลงสำรวจด้วยตัวเองจะเห็นได้ว่าโครงการนี้จำเป็นต้องรื้อถอนหมู่บ้านนี้ออกเพื่อให้ได้ตามความคาดหมายของโครงการแต่อยู่ในหมู่บ้านน้อยๆนี้มันมีอีกหลายชีวิตอีกหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่มาหลายปีคงเฮียนคงหมอที่ถูกหื้อถอนมันมาด้วยความยินยอมแบบบ่เต็มใจหรือเป็นการบังคับคืนใจให้ประชาชนแถวนั้นต้องออกจากพื้นที่ฉะนั้นโครงการนี้จำเป็นต้องได้จบไปก่อนจบจนกว่าจะหาโลเคชั่นใหม่และวิธีการแก้ไขที่ดีกว่านี้ในระยะนี้ค่อยขอเสนอโครงการสนับสนุนประชาชนเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายทางด้านจิตใจพร้อมทั้งเป็นการแก้ไขภาพลักษณ์ของบริษัทบ่ให้เป็นโครงการหน้าเลือด
ได้ให้เป็นโครงการที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนเป็นที่พึ่งสร้างเบียกเหตุงานทำให้พวกเขาไปพร้อมๆกันมีใครขัดขานบ่มีพ่อดีใจหลายที่ลูกหาทางวิธีแก้ไขได้ดีกว่าที่พ่อคิดนี่คือเหตุผลที่พ่อส่งลูกไปซ้ำเนือพ่อคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ลูกจะมาทวงบริษัทของเจ้าคืนเข้าใจพ ก็เรื่องนี้แหละที่อาอยากบอกน้องหัวหน้าอนุนนะในยกเลิกโครงการทั้งหมดแล้วไทยบ้านเฮาก็บ่ได้ย้ายไปกันเลยแล้วเด็กน้อยก็จะได้เรียนม.เก้าเนี่ยที่สำคัญนั้นยังได้ฝากเงินทุนมาเพื่อพัฒนาสวนสาถ้าเป็นแนวนั้นก็คือจะดีเนาะนี่มันเอกสารที่เป็นเบอร์แจ้งการสันน้องงั้นเอาวันนี้ไปบอกไทยบ้านก่อนเลยบ่ไว้ก็ได้หัวหน้าอนุนน่ะได้จัดการไปแล้วหัวหน้าอนุนได้แจ้งให้นายบ้านแล้วก็ไทยบ้านฮู้ล่ะก็มีแต่น้องนี่ล่ะที่ยังบ่ได้บอกจัดการแล้วอายคือบ่บอกน้องก่อนซะนะก็ไอ้นนท์น่ะเซาคอมาบ่อยากให้อายเนี่ยมาลงกับน้องเออแล้วก็ฝากขอบใจมานําแหละพี่น้องอ่ะพาเซาเลาะบ้านรอบเมืองเฮาได้เห็นมุมมองเมืองได้ยินได้เที่ยวแล้วก็ขอโทษที่บ่ได้มาบอกน้องด้วยตัวเองแต่เซาคือสิฮู้แล้วล่ะว่าน้องคือสิบ่ยกโทษให้เซาได้เรื่องอภัยหั่นน่ะน้องบ่มีสิทธิ์หรอกแต่ว่าน้องขอเวลาสักหน่อยเออที่จริงหัวหน้านนท์น่ะก็บ่ได้เป็นคนเจอดำปานนั้นหรอกเพิ่นสิฮู้เนาะก็แนวมันรู้สึกบ่ดีที่ได้ยินเรื่องแล้วนั่นเออยังมีเรื่องนึงที่หัวหน้าเพิ่นฝากมาสั้นไอ้ไปเรียกต่อกันนะโดยถ้าเจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้เจ้าคงได้รู้ความจริงหมดแล้วและเฮาก็คงจะอยู่ห่างไกลกันเกินที่จะล้มตอนหน้ากันได้ตอนทําอิฐค่อยรู้ว่าต้องไปซ้ําเหนือหลายมื้อค่อยคิดหนักเลยบ่รู้เลยว่ามันสิเป็นแนวใดจะลําบากบ่จะอยู่ได้บ่แต่เมื่อได้พบได้ฮู้จักเจ้าค่อยกับฮู้สึกดีที่มีหมู่เพิ่มขึ้นมาอีก1คนนอกจากอารักค่อยบ่ได้มีเจตนาทำให้หมู่บ้านของคนอื่นแบบที่เจ้าว่าและค่อยก็บ่ได้อยากทำให้มิตรภาพดีๆของเฮาที่มันกำลังไปได้ด้วยดีค่อยเพียงอยากสร้างสิ่งดีๆไว้ในที่นั้นแต่บ่คิดเลยว่ามันจะมีผลเสียหายหลายแบบนี้ค
ค่อยเลยฮิบห้อนใจกลับมาแก้ไขมันตอนนี้ค่อยแก้ไขมันได้แล้วเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งคือปีนี้ปี2021แล้วแต่ค่อยยังต้องมานั่งเขียนจดหมายแบบคนสมัยก่อนเพราะค่อยบ่มีแม่แต่เบิดติดต่อเจ้าแต่ค่อยเขียนมาฮอดนี้แล้วก็เลยอยากเขียนให้มันสุดค่อยขอบใจเจ้าเด้อที่เฮ็ดให้ค่อยเฮียนฮู้สิ่งใหม่ๆค่อยหวังว่าสิ่งที่ค่อยเฮ็ดไปจะสามารถแก้ไขสิ่งที่ค่อยเฮ็ดผิดพลาดกับเจ้าไว้ได้หวังว่าเมื่อหนึ่งเขาจะมีโอกาสพบกันนั่งกินข้าวน้ำกันและลิ้นหมักคางน้ำกันอีกจากอานนท์กันเสื่อเมียนใต้สำเนื้อเจขันมักเฟอมักลาจาเจใต้สำเนื้อเสื่อมักเดียวเจอเดียวบ่โคตรบ่เลียวคือจังสินตังใต้สำเนื้อตูเสื้อหัวเจอเยื้อลาจ้าเจรถสะแตกรถเมย์สิงแลนเข้าแลนนออยู่สำเนื้อเสื้อมีน้อไม้มากมันมากกายขันจีกินจีขายโอ้ยความว่าลายบ่เม็ดแต่เจอยู่สำเนื้อเสืออากาศมันหนาวผู้บ่าวผู้สาวอยู่ต่างอีเขาเสื้อมักฟิงไฟโอ้ยอุ่นหอมหอมขันเฟิร์สจีเป็นลูกเปิดลูกเคยใต้สำเนื้อตูกันจีบอกเธอหูว่าดูเสือกินข้าวไก่น้อยโอ้ยหอมงอดงอไต่ตู้ผู้เฒ่าเด็กน้อยเพิ่งก่อเจอดีป้อมสามัคคีสร้างบ้านแปลงเมืองงามเฮงมีผู้พาป่าไม้เขียวเหลืองมีเอกลักษณ์นั่นคือหน่วยแก้วลักเมืองป้อมสามัคคี
ร้างบ้านแปลงเมืองงามแห่งมีภูผาป่าไม้เขียวเหลืองมีเอกลักษณ์นั่นคือหน่วยแก้วลักเมืองมีเอกลักษณ์นั่นคือหน่วยแก้วลักเมือง